ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทุกคนทยอยเข้ามาครับร้อนมากสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์อ๋อวันนี้วันเสาร์สวัสดีวันเสาร์นะครับทุกคนที่เราบอกกันว่าต่อไปอาจจะมาไลฟ์วันเสาร์ใช่เราจะมาไลฟ์ทุกวันเสาร์นะช่วงนี้เรายุ่งเริ่มยุ่งกันแล้วฮะทุกคนแต่ว่าทำงานเนาะวันนี้คนไปเลือกตั้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอวันอาทิตย์เหรอฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่นี่เลือกตั้งกันนะครับผมวันนี้คนค่ะแล้วปัดตะกร้ามาเรียงจะตัดกันร้อนเนาะเห็นพี่ๆสองคนมาร้ายดีใจครับงานต้องทำงานอะไรบ้างมีงานหลายอย่างค่ะตอนนี้ก็เหมือนนี่หลายอย่างก็เปล่าเลยก็ทำอะไรมาครับวันนี้ไม่ได้ทำมาก็ไปคุยบทไปแคสละครอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะว่าจะมีผลงานอะไรทั้งก๊อตแล้วก็ทั้งเลยก็เดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออฟฟิเชียลแล้วเดี๋ยวทุกคนคงได้รู้เนาะใช่อยู่ในช่วงในเขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรเซสเนาะเป็นโปรเซสที่กำลังแบบเตรียมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามันคอมพีท 100% แล้วเดี๋ยวเขาให้แจ้งได้เมื่อไหร่เราค่อยมาบอกเนาะใช่ตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังอยู่ในช่วงขั้นตอนนะครับรอคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอีกอะเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราก็รอติดตามนะคะโกโก้ที่ทุกคนรอก็ใกล้คลอดแล้วฮะหลายคนถามนะครับว่าโกโก้ดาวินถึงกำลังจะมาใช่ใกล้ละกำลังจะมาแล้วนะครับมีคนบอกว่ากิฟต์พี่ฤทธิ์น่ารักนะฮะขอบคุณค่ะที่กดซื้อให้ค่ะอันนี้ของอะไรของทั่วไปเลยค่ะไม่ได้มีแบรนด์อะไรเพลงดังไปนิดเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์เดี๋ยวเราบอกคนใหม่ๆมาเราจะมาไลฟ์ทุกวันเสาร์นะฮะเพราะวันเสาร์น่าจะเป็นวันที่แบบว่าเราน่าจะไม่มีงานกันเป็นวันพักผ่อนใช่ค่ะส่วนจันทร์ถึงศุกร์เราก็ทำงานเขาบอกติดเกียร์ให้พี่ก๊อตด้วยน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ก๊อตเช็คผมจริงๆรอไหมคะชมกันหน่อยเซตให้เป็นทรงเฉยๆเดี๋ยวมันหัวมันฟูใช่ไหมฮะทุกคนแต่งหน่อยเบาๆเขาถามแฟนซื้อให้อีกแล้วก็เลือกใส่แต่อันที่ก่อนซื้อให้เก่งมากถ่ายละครไหมฮะช่วงนี้ยังครับยังอยู่ในขั้นตอนนะฮะอยู่ในขั้นตอนของการมันเป็นละครหนึ่งเรื่องมันจะมีโปรเซสเนาะแบบว่าดูบทอ่านบทเขาเข้าใจทับทามเราชอบฟิตติ้งนู่นนี่นั่นรอช่องสรุปมันมีหลายอย่างนานมากกว่าที่มันจะออกมาให้ทุกคนรู้บางทีอาจจะแบบดีอ่ะแบบเขาจะออกมาบอกเนาะเพราะบางทีเขาไม่ให้เราบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมีที่เราที่เขาทับทามเราแล้วเราเซย์เยสไหมมีครับมีใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะแบบบางทีก็รอเรื่องบทอะไรหลายๆอย่างหมายถึงว่าบทที่แบบที่มันเป็นบทอ่ะใช่เขาเขียนกันอ่ะโหคนเข้ามาดูเป็นพันคนเลยนะสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทั้ง 1,000 คนด้วยไปเลือกตั้งที่ไหนกันคะแถวเนี้ยแถวเนี้ยแหละแถวเนี้ยแหละมีแววละครคู่ไหมรอติดตามครับรอติดตามแต่งานคู่มีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนาะแม่ค้าบอกช่วงนี้ดาราไลฟ์กันโหดมากมาเช้าเที่ยงเย็นดาราไลฟ์กันโหดอ๋อไม่ใช่ไลฟ์ติ๊กต็อกเหรอคะ
พวกเราอาจจะเลือกเป็นแค่แบบว่าวันนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะไลฟ์ไปเพราะว่าเผื่อทุกคนจะได้แบบเหมือนรู้ไปเลยเนาะว่าอาทิตย์นึงตอนวันเสาร์ก็รอเจอเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเสาร์ไหนที่มันติดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะแจ้งเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ที่มีคุยกันและก็เป็นวันเสาร์ค่ะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะว่างดูกันแต่ถ้าสมมติหนูมีงานที่มันแบบจนดึกที่มันไม่สามารถมาได้ก็เดี๋ยวบอกลูกนะว่าจะมีก๊อตมาคนเดียวหรือหนูมาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพี่ก๊อตกับพี่ลิปไปแกลลี่ยังไงเพราะไกลรถไฟฟ้ามากค่ะขับรถไปครับไม่ไกลนะพวกเรามีรถนะฮะไม่หมายถึงว่าเพื่อนน้องอยากไปอาจจะต้องนั่งวินเหรอนั่งวินนะถ้าเมืองไทยก็วินก็จะสะดวกสะดวกสบายแล้วก็ร้อนนิดเพราะคิดว่าถ้าเดินน่าจะไม่ไหวเมืองไทยไม่แนะนำให้เดินนะฮะแนะนำให้เดินตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมใช่เดี๋ยวมันจะลมแดดมันร้อนมากเมืองไทยมันร้อนมากเมื่อกี้ผมแบบก่อนออกมาอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบเราไม่ได้เปิดแอร์ไงช่วงนี้ค่าไฟแพงนะโอ้โหเหงื่อท่วมเลยแป๊บๆก็เบิร์นได้ดีมากเลยทุกคนร้อนมากขนาดกลางคืนยังร้อนเลยแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วเราจำได้ว่าปีที่แล้วหน้าฝนปีที่แล้วนี่หนักหน่วงมากเลยนะน้ำท่วมถ้ามีใครถ่ายละครช่วงนั้นนี่ซวยเลยบอกเลยมาวันไหนก็รอดูค่ะครับแกรี่ที่เราไปอยู่แถวย่านเลยนะร่วมฤดีครับร่วมฤดีใช่ป่ะไอตรงเพลินจิตอะครับเป็นแกรี่เล็กๆใช่ตรงแถวๆวิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็ใครชอบงานศิลปะก็ไปดูกันได้นะครับอยู่ที่แกลลี่เยอะมากพวกเราก็ไปดูนะไปเสพอาร์ตนะแล้วเราก็ถ่ายรูปมาจริงๆถ้าแนะนำและชอบแกลลี่ไปเนี่ยครับจะงานเยอะมากก็คือ River City เนาะเราเห็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าแบบคนหลายวัยอ่ะไปดูกันเยอะมากๆช่วงนี้มามากเลยพวกแบบแกลลี่อ่ะแบบดีนะถือว่ามันดีมากเลยนะมันดีมากๆชอบนะคะแบบชอบภาพอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีที่ไว้เท่าไหร่ไม่มีที่เก็บให้ดีดูไปก่อนดูไปก่อนชอบดูค่ะดูแล้วก็บางทีรู้สึกเหมือนบางงานมันก็เหมือนเราดูแล้วมันเหมือนก็ผ่อนคลายดูคลายเครียดหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้ามีภาพมีอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยมันก็คงแบบสบายตาดีนอนอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบเลือกภาพจากความรู้สึกอะไรแบบนั้นแต่อันนี้จะชอบเลือกภาพที่เป็นยังไงนะแบบโทนสีดำๆอ่ะไม่เขาจะเลือกอันที่ไม่คือเลือกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทคนิคใช่ชอบดูเทคนิคแต่จริงๆพวกเดี๋ยวนี้เทรนด์มันเป็นแบบว่าสไตล์การ์ตูนเนาะพวกการ์ตูนขายดีมากหมายถึงว่างานศิลปะที่เป็นการ์ตูนคืออันเนี้ยเขามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาดภาพเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเขาจะดูออกว่าแบบอันนี้มันเทคนิคแบบไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูอ่ะดูไม่ได้วาดภาพเป็นแต่ว่ามันก็ใช้ความรู้สึกเอาว่าแบบเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกแบบชอบจังเลยมันแบบดูแล้วสบายอะไรยังไม่ได้ไปดูแล้วงานของมันก็คิดว่าคนน่าจะเยอะมากๆน้อยที่มันเป็นแบบใช่ที่น้องเกดบอกก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปนะแต่เดี๋ยวรอคนน้อยๆก็จะไปใช่ตอนนี้เล่นสายลับเล็กก่อนไหม FC นะคะ FC สวัสดีนะครับสวัสดีครับเล็กก่อนแล้วคิดถึงเดือนเกี่ยวเดือนพี่มีแต่งหน้าน้อยมากจนไม่ไหวไม่ได้แต่งพี่ก็อัปเดตนิ้วหน่อยตอนนี้นิ้วผมมันไม่หลุดนะแต่ว่ามันเป็นรูนิ้วเป็นรูครับไม่ได้แกะลืมถามเลยวันนี้ส่วนลดเป็นไงบ้างทุกคนอุ้ยเธอเป็นอ๋อเล็บใหม่มันดันขึ้นมาไหนคือเล็บใหม่มันดันขึ้นมาอยากแก้ชอบไปเทนดี้แกลลี่ใช่ครับข้างล่างงานสวยเยอะมากแต่ผมอะไม่ค่อยอาจจะไม่สไตล์ผมพวกการ์ตูนพวกแบบของเล่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เก็ทมากเท่าไหร่อยากให้แนะนำวิธีการดูแลรูปร่างคือจริงๆหนูก็เหมือนที่บอกไปหลายๆครั้งค่ะจริงๆถ้าไม่ได้เกี่ยวกับขายของอ่ะก็คือจริงๆรู้สึกว่าการขับถ่ายหรือการออกกำลังกายคือ2อย่างเลยที่มันสำคัญมากที่ไม่ใช่แค่สำหรับผอมอ่ะค่ะมันสำหรับสุขภาพเราทั้งหมดเลยเหมือนถ้าเราออกกำลังกายได้ขับเหงื่อคลายความเครียดขับแบบของเสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะระบบขับถ่ายมันก็ดีด้วยจริงๆคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเหมือนลำไส้มันได้เคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราอ่ะแบบไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายจริงๆหรือว่าทำงานหนักนู่นนี่อ่ะเราก็ควรหาตัวช่วยอะไรก็ที่เหมือนทำให้เราแบบสามารถขับถ่ายได้ดีเพราะบางทีเรากินอาหารเข้าไปเพราะว่ามันสะสมอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็บอกไม่ได้กินเยอะมากแต่ว่าเป็นคนท้องผูกแบบน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า
เหมือนการที่อาหารมันตกค้างอยู่ในลำไส้เรานานแล้วไม่ถูกขับถ่ายออกมันก็มีการดูดซึมสารอาหารต่างๆอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราน้ำหนักขึ้นแม้กระทั่งแบบอุ้ยก็กินเหมือนเดิมตลอดทำไมอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ควรใส่ใจเรื่องระบบขับถ่ายอะไรด้วยใช่ชากินได้ทุกวันนะครับใช่ค่ะและอย่างตัวนี้มันเป็นออร์แกนิกค่ะคนบอกว่าเป็นชาเขียวมากที่ทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้แบบใครที่เคยกินดีท็อกอะไรตัวอื่นอ่ะก็คือตัวนี้ต่างไปเลยค่ะตัวนี้เป็นออร์แกนิกมากๆแบบเป็นชาหมักฟีลแบบเหมือนเรากินโยเกิร์ตน้ำเปรี้ยวแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ใครที่ทำ IF หรือว่าทำโปรแกรมลดน้ำหนักอยู่กินตัวนี้ได้แบบสบายใจมากที่สำคัญมันออร์แกนิกค่ะทุกคนก็แนะนำให้ดื่มแบบวันละ1ซองก่อนนอนนี่หนูก็ชงเตรียมรอละเดี๋ยวก็ดื่มวันนี้ส่วนลดเป็นไงบ้างครับส่วนลดโอเคไหมใครเห็นส่วนลดแล้วพิมพ์มาบอกกันนะเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์บอกว่ากิ๊ฟพี่ลิศเป็นลูกปลาหมึกเหรอคะดื่มชาดิชี่มีคนชมว่าทำอะไรมาผิวออร่าเกี่ยวไหมคะก็เกี่ยวค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปว่าลำบบลำไส้จริงๆมันเป็นส่วนที่แบบสำคัญแบบมากๆเลยของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะสมมตินะคะว่าลำไส้เราอะมันมีสิ่งสกปรกหรือตกค้างแล้วเราไม่เคยดีท็อกซ์หรือไม่แบบขับถ่ายไม่ดีอะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเพื่อบำรุงใช่ไหมคะไม่ว่าจะวิตามินหรืออะไรก็ช่างมันก็ต้องเพื่อดูดซึมแต่ถ้าลำไส้ผนังลำไส้เราไม่สะอาดมีไขมันหรืออะไรตกค้างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปวิตามินหรืออะไรก็ช่างมันไม่ได้ดูดซึมได้เต็มที่ผิวเราก็อาจจะแบบไม่ได้แบบได้รับสิ่งที่เรากินเข้าไป 100% อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าลำไส้มันสะอาดมากขึ้นเราเวลาเรากินอาหารเสริมวิตามินบำรุงหรือกินผักผลไม้มันดูดซึมได้แบบดีอะค่ะผิวมันก็ดีขึ้นด้วยร่างกายทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมีคนถามว่าให้นมลูกทานได้ไหมยังไม่แนะนำนะแนะนำให้พ้นช่วงให้นมบุตรก่อนนะคะดีจริงค่ะชอบคนผิวคล้ำไหมอุตส่าห์ไม่อ่านขอโทษข้ามไปค่ะข้ามไปเซนซิทีฟข้ามไปเดี๋ยวไปทำผิวเทนให้ไหมไม่ต้องหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับกล่องเล็กนะฮะมี12ซองกล่องใหญ่มี30ซองนะฮะกล่องเล็ก350บาทกล่องใหญ่850บาทนะเมื่อกี้มีคอมเมนต์ลืมอ่านมีคนบอกว่าเห็นก้อนลิชี่มาไลฟ์ตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่ใช่มันเป็นเหมือนกิจวัตรของพวกเราไปแล้วฮะส่วนนึงก็นั่นแหละค่ะมาพบปะเจอพี่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่างานมันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้งานเป็นงานปิดนะที่เราได้ทำกันไปหรือเป็นงานที่มันเป็นพาร์ทแบบ Instagram อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มๆเลยชื่อแอปเป็นงานที่เป็นแบบว่ารีวิว something หรือว่าโพสต์รูปอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอีเวนท์ที่แบบเปิดอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนมาได้เดี๋ยวถ้ามันมีอีเวนท์เปิดเมื่อไหร่ที่แบบว่าให้ทุกคนมาได้อะไรเงี้ยเราก็จะรีบแจ้งนะครับแต่ไม่มีนะฮะกล่องเล็กมีกี่ซองครับกล่องเล็กมี12ซองนะครับผมกล่องใหญ่มี32ซองครับส่วนกล่องสีนี้นะครับมี32ซองนะฮะมีไซส์เดียวเห็นหลายคนถามว่าอนาคตจะมีไซส์เล็กไหมยังนะครับตอนนี้จะเป็นไซส์เดียวเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปคือเราอยากให้มันได้สำหรับ1เดือนสำหรับ1เดือนเนาะมันเหมือนแบบว่าเราเซตมาเพื่อสำหรับ1เดือนอย่างเงี้ยแม่ทานชาแล้วไปตรวจไขมันมาผลออกมาปกติดีใจสุดๆเยี่ยมครับผมส่วนรถเป็นไงบ้างวันนี้ส่วนรถมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คดูเลยเพราะว่าถ้าเราเช็คมันจะเป็นเหมือนซื้อครั้งแรกอะไรเงี้ยส่วนรถเป็นไงบ้างฮะสั่งแล้วของเพิ่งได้มาวันนี้เลยส่งเร็วมากๆเยี่ยมครับผมหวังว่าจะชอบนะฮะแล้วก็มาสั่งเรื่อยๆนะฮะกาแฟเดี๋ยวกาแฟใช่เดี๋ยวเราจะพูดชาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกาแฟต่อนะครับส่วนลดวันนี้นะครับทุกคนฮะฟังนะครับผม599ลด20บาทนะครับ999คือ 1,000 ลด30นั่นเองนะฮะเขาบอกเมื่อก่อนมีสิวบุกหนักมากทานชาแล้วถ่ายดีตอนนี้สิวหายหน้าใสเลยดีมากๆเลยค่ะเหมือนที่บอกค่ะทุกคนบางทีเหมือนร่างกายเรามันมีของเสียสะสมอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยเยอะมากๆมันก็เหมือนเป็นแบบมันเหมือนบางทีมันไม่ใช่เริ่มมันจะไม่ใช่เป็นวิตามินหรือไม่ใช่สารอาหารที่ดีแล้วมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นตกค้างเป็นพิษแล้วอ่ะแล้วพอยิ่งมันดูดซึมกลับไปเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบเหมือนพอข้างในมันเริ่มไม่ดีมันก็จะแบบหดขึ้นสิวขึ้นอันนี้มันเป็นแบบเรื่องที่เหมือนร่างกายมันเริ่มฟ้องแล้วว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบดูแลใส่ใจสุขภาพแล้วก็ดูแลข้างในตัวเองด้วยคือข้างนอกหนูเชื่อว่าทุกคนแบบดูแลอย่างดีอยู่แล้วทุกวันเลยนะคะแต่ว่าข้างในอะสำคัญมากๆเลยก็อยากให้กินอะไรที่มัน
บำรุงเนาะใช่มีคนถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกไหมมีแน่นอนครับเดี๋ยว Google นะ Google แบบออร์แกนิก Google 100% นะฮะเดี๋ยวจะออกมาให้ทุกคนได้ลองทานกันซึ่งยูเล่าซิว่า Google อยู่ไปแบบหาข้อมูลมาที่วันนั้นยูเล่าเขาฟังอ่ะว่ามันแบบมันมีคุณประโยชน์เยอะมากๆนะทุกคนซึ่ง Google เนี่ยด้วยตัวของมันจริงๆมันเหมือนคนอาจจะคิดภาพว่ามันต้องเป็นแบบน้ำดื่มหวานอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะโกโก้ที่เราทำมาคือโกโก้เพียว 100% นะครับก็คือชงน้ำร้อนเหมือนเดิมแล้วไม่แต่ถ้าใครชอบกินหวานก็ทานได้แล้วแต่สะดวกแต่คือพวกเราอย่างเงี้ยพอเราเทสกันก็คือกินเพียว 100% นะครับก็ดีต่อสุขภาพด้วยมันมีอะไรนะต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ป่ะใช่สูงมากคือจริงๆที่เรากินกันทั่วไปอะค่ะก็คือเหมือนก็จะมีการผสมนมผสมใส่หลับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ว่าหนูศึกษามาคือถ้าเราสามารถกินแบบ 100% ได้โหมันสามารถแบบต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เราชะลอความแก่ความแบบผิวพรรณนี่เขาบอกมีคนบอกว่าบำรุงสมองด้วยใช่ค่ะมันแบบคุณประโยชน์แบบเยอะมากแล้วหนูก็เทสมาพักหนึ่งแล้วพอรู้สึกว่าตั้งแต่เราไปอ่านข้อมูลศึกษาเชิงลึกเลยอะค่ะเราก็เลยคิดว่าแบบอ่ะเราก็อยากสุขภาพดีแล้วแค่กินแค่นี้มันได้ประโยชน์เยอะมากจริงๆเดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันแบบว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงบ้างใช่ลูน่าโคโค่นี่แหละครับใช่ค่ะดื่มก่อนนอนนะฮะใช่ค่ะมันดีมากเลยและที่สำคัญมันเป็นผลิตภัณฑ์จากดอยปูมือใช่ค่ะเช่นเดิมนะครับผมใช่ค่ะโคโค่ที่ดอยปูมือนะคะหลายคนรอคอยนะเป็นเกือบปีนะถึงปะปีนึงเราจะตอนนั้นเราแบบตั้งแต่ปีที่แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิเราเพิ่งกลางปีท้ายปีตอนช่วงท้ายปีเราอยากทำนั่นแหละฮะก็รอติดตามนะส่วนวันนี้ช้อปปิ้งกันก่อนนะฮะส่วนลดย้ำอีกรอบนะฮะพันลด30 บาทนะฮะ599ลด20 บาทนะครับผมใช่ไหมนะฮะส่วนลดเดี๋ยวรอเดี๋ยวน่าจะประมาณ3 ทุ่มเดี๋ยวส่วนลดมันน่าจะมาเพิ่มเนี่ยผมคิดว่านะก็รอติดตามนะฮะทุกคนบังเอิญนะบังเอิญแพ็กเกจสวยไหมรอติดตามยังไม่เสร็จ 100% นะครับไม่มีคนส่งในนี้มาให้ด้วยมอไฟเห็นคลิปนึงใน TikTok เป็นเหมือนพระมาไลฟ์แล้วมีคนใส่สติ๊กเกอร์ให้พระแล้วใส่หมวกให้พระแบบเยอะมากแล้วนั่งดูแบบตลกมากแบบเหมือนเขาปิดไม่แบบพระเขาคงปิดไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วคนกวนใส่สติ๊กเกอร์เขามาเทศหรอแต่พระจริงจังเลยอยู่แบบว่าอยู่หน้าวัดหมายถึงว่าอยู่หน้าที่นั่งเทศอย่างนี้กินข้าวหรือยังคะเดี๋ยวจะกินนะฮะเนี่ยเอาข้าวติดข้าวมาเพิ่งสั่งกล่องใหญ่มา2 กล่องได้รับแล้วขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาอย่างดีโดยตลอดนะครับผมกินข้าวหรือยังเนี่ยเดี๋ยวจะกินกี่นาทีดิยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมยังไม่ทันก็หนูกินแล้วค่ะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงกินนิดเดียวเดี๋ยวก็หิวอีกเพราะว่าเดี๋ยวใช้พลังงานเนี่ยจะเริ่มหิวแล้วมีคนถามว่าลบรายสักเป็นไงดิแบบใกล้หมดหรือยังจริงก็ถ้าจาก 100% ตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบ70มั้ยหรือว่า60เขาว่ามา50มันครึ่งทางละคือมันก็จางลงเยอะมากแต่คิดอยู่ว่าแบบมันมีบางจุดที่ยังเข้มแต่บางจุดก็เกือบหมดแล้วใช่บางจุดหมดละมันบางจุดที่หมดไปแล้วตอนนี้มันไม่มีเม็ดสีละบางจุดก็ยังเหมือนมีเม็ดสีอยู่อย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวค่อยไปสั่งเพิ่มชาลิชี่1 กล่องมีกี่ซองถ้ามี2 ไซส์นะครับผมกล่องสีชมพูนะมี12 ซองนะฮะไซส์เริ่มต้นนะครับผมใครที่อยากเทสอยากรู้ว่าเป็นไงนะตัวนี้ก็ขายดีมากอย่างล่าสุดพี่ลิศลงคลิปไปนะคนสนใจกันเยอะมากๆนะฮะออเดอร์ทะลักเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใครอยากลองก็ตัวนี้ก่อน12 ซองนะฮะส่วนใครที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าคิดว่าเอ้ยฉันแบบตั้งใจจะแบบว่าปรับการขับถ่ายให้ดีขึ้นทำให้การขับถ่ายของฉันนี่มันดียิ่งขึ้นนะฮะผมว่าไซส์32 ซองไปเลยนะฮะก็จะคุ้มกว่า850แล้วตอนนี้ติ๊กต็อกมีส่วนลดด้วยมันก็จะออนท็อปไปหลายบาทนะครับเขาบอกให้สักหน้าดิชี่สักที่หน้าหรือทำไมไม่ใช่สักหน้าดิชี่แต่เอาจริงๆร้านสักคอร์เทจที่เป็นสักหน้าคนเนี่ยมันโอกาสพลาดสูงมากเลยนะชาดิชี่ยอดเยี่ยมค่ะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แนะนำแล้วก็เหมือนช่วยกันรีวิวสินค้าเรานะคะก็แบบเอามากินเล่นไหมไม่มีขนมไม่เหลือหรอกินขนมได้แล้วขนมแบบทอดได้ไหมไม่ได้ ไม่เป็นไรเราโอเคสั่งชื่อลูกสั่งชื่อน้องเก๋
พี่จะสั่งอะไรกินไหมพี่ชี้หน้าขาวมากเลยค่ะสั่งอะไรกินไหมไม่สั่งกินเล่นไหมไม่เป็นไรเอากินแรงไหมอ่ะติ่มซำไหมหมูสเต๊ะไหมกินเอาที่มันเป็นของคาวกินได้นี่ไหมอะไรนะกุ้งถังเอามานั่งกินในตรงนี้ใส่ถุงมือเออพูดถึงกุ้งถังแล้วก็อยากลองนะไม่ได้ลองนานแล้วนี่ใครชอบกินกุ้งถังใช่ตามพวกตลาดน้ำรถไฟไงเขาไม่เคยกินเลยที่แบบเทลงโต๊ะแล้วกินใช่มั้ยมีคนถามเน้นลดน้ำหนักตัวไหนดีกล่องสีชมพูเลยค่ะตัวเนี้ยดื่มก่อนนอนทุกวันมันจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยให้เรามีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าดื่มติดต่อกันอ่ะหนูรู้สึกว่าอ่ะถ้าง่ายๆเลยคือกินอาหารปริมาณเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราระบบขับถ่ายดีขึ้นอ่ะยังไงน้ำหนักก็ลดลงส่วนสำหรับใครที่เป็นสายหวานชอบกินขนมหวานหรือมีอาการมีโรคเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะแนะนำตัวกองสีขาวเลยตัวเนี้ยเป็นชาขาวเป็นชาที่พรีเมียมที่สุดแล้วแบบมันช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้แบบดีขึ้นบำรุงตับบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายหรือใครที่หาชาเพื่อสุขภาพแนะนำตัวนี้นะคะใช่แต่ตัวนี้เพื่อขับถ่ายค่ะมีคนถามว่า Bangkok Fever จะออนเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเป็นคำถามที่เราก็ถามกันตลอดยังหาคำตอบไม่ได้ใช่รอค่ะทุกคนรอเป็นซีรีส์มหากาพย์นะผ่านไปกว่า2ปีแล้วนะยังไม่ได้ออนก็ไม่รู้ก็ภาวนานะฮะหวังได้ออนไวๆมีชีทานอะไรหน่อยก็ได้หนูจริงๆหนูทานมาแล้วค่ะทานไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะถ้วยแค่นี้เองนะแต่ว่าแล้วก็ไม่น่าอิ่มชอบไปกินเยอะๆหนูก็บอกว่าหนูช่วงนี้กินเยอะไม่ค่อยไหวเหมือนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่ค่อยตอบอันนี้ก่อนก็หนังไม่เหนียวแล้วใช่ไหมลบรอยสักโอ้ไม่ได้สักยันนะฮะอันนั้นน่าจะ5แถวกันที่มันกันแทงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้ามาสักน้ำมันมากที่บอกฟันแทงไม่เข้าแล้วก็โดนยิงปืนยิงปังหนังตลกอะสักน้ำมันนี่ที่งดขนมแล้วค่ะใช่ค่ะช่วงนึงค่ะตอนนี้ช่วงนึงสั้นๆงดก่อนใช่อยากแชร์เหมือนกันเรื่องสุขภาพบางครั้งหนูคิดว่าทุกคนแบบเหมือนโปรดักต์เราทุกอันนะคะไม่มีน้ำตาลเลยกาแฟเราก็คือไม่มีน้ำตาลเลยและการที่เรากินอะไรก็ช่างที่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะมันดีต่อสุขภาพมากเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำตาลหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นอาหารของแบบเชื้อที่ไม่ดีต่างๆที่มันเหมือนแบบถ้าเรากินเข้าไปแล้วเชื้อพวกนั้นมันจะยิ่งแบบโตอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเหมือนอายุมากขึ้นหรือบางทีแบบอยากดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ค่อยๆลดหวานลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นไปเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาติเช่นแบบน้ำผึ้งหรือว่าแบบย่าหวานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็กินน้อยๆอะค่ะจริงๆแล้วไม่ติดหวานก็ดีกว่าซึ่งคลิปสิผู้ชายกินขี้มาทั้งวันก็กินในไลฟ์ซึ่งก็นั่นแหละค่ะทุกคนเหมือนถ้าเราไม่ได้มองแค่เรื่องรูปร่างนะสุขภาพหรือร่างกายแบบร่างกายเรามันต้องอยู่กับเราไปแบบนานมากๆใช่ไหมคะแล้วถ้ามันร่างกายเรามันดีเราไม่เจ็บปวดเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันแบบดีที่สุดแล้วนะคะเหมือนพอยิ่งหนูโตหนูก็รู้สึกว่าเวลาใครอวยพรหรือฉันก็ช่างไม่ได้อยากได้อะไรมากเลยนอกจากแบบอยากมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แค่อยากมีความสุขเท่าที่แบบในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะทุกคนใส่ใจสุขภาพแล้วก็ลองหาอะไรที่มันดีต่อสุขภาพอยู่ตลอดพยายามแบบกินอะไรก็นึกถึงสุขภาพเลยนะคะถูกต้องครับลิซยังทานคีนอยู่ไหมคือจริงๆหนูไม่เคยทานคีนเลยค่ะทุกคนแบบเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นทุกคนล้อหนูเอาบางทีเอาอะโวคาโดมากินกินไก่อะไรเงี้ยแต่หนูก็จะกินขนมกินอะไรแบบที่อยากกินอยู่ตลอดไม่ได้เหมือนถึงขั้นว่าแบบจะต้องกินแบบนี้เพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเพราะส่วนตัวหนูเป็นนักกีฬาด้วยหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถแบบ IF หรือว่าอดอาหารบางมื้อได้เพราะว่าเหมือนพอไม่กินนั่นนะคะมันจะเริ่มหน้ามืดแล้วก็เหมือนน้ำตาลตกเหมือนร่างกายหนูมันมีกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เบิร์นไวมากเหมือนถ้าหนูแบบแค่เดินจากที่พักไปหน้าปากซอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเบิร์นแบบเหงื่อออกเยอะมากร่างกายก็จะเหมือนทำงานร่างกายร้อนไวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำโปรแกรมลดจริงจังเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมากไปหมายถึงว่าร่างกายเราต้องใช้พลังงานมากในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะ
ก็เน้นเป็นอย่างอาหารดื่มชาแบบเหมือนวันไหนที่กินบุฟเฟ่หรือกินอะไรเยอะๆก็จะดื่มชาก่อนนอนหรือแม้กระทั่งช่วงนี้หนูกินน้อยหนูก็จะดื่มเป็นประจำเพราะหนูไม่อยากให้ท้องผูกพอเรายิ่งกินอาหารน้อยค่ะทุกคนมันจะไม่ขับถ่ายมันจะเหมือนแบบเหมือนลำไส้มันยาวมากๆใช่ไหมคะแล้วพอเรากินอาหารน้อยแล้วกากใยมันมีแบบเล็กอะค่ะลำไส้มันก็จะค่อยๆบีบทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะและกว่ามันจะมาถึงระหว่างที่มันเดินทางนะคะมันมีการดูดซึมน้ำกลับแบบตลอดแล้วมันก็จะแห้งจนกว่าจะออกมาคือมันจะแบบยากมากๆหนูก็เลยดื่มชาเพื่อมันเหมือนเพื่อให้มันมีจุลินทรีย์เหมือนกินนมเปรี้ยวโยเกิร์ตค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำตาลใช่ไหมหนูก็กินเพื่อให้มันแบบสมูทขึ้นออกมาง่ายขึ้นแล้วเวลาถ่ายออกมามันก็จะได้ไม่แบบไม่เป็นโรคอื่นๆเช่นแบบโรคทางเดินเขาเรียกโรคทางขับถ่ายอะไรเงี้ยก็กินน้อยก็ควรดื่มทุกวันนะคะเพราะมันจะยิ่งแบบทำให้เราท้องผูกถ้าทานน้อยครับแม่ค้าพูดขนาดนี้แล้วนะฮะต้องกดที่ตะกร้าแล้วนะฮะข้อมูลแน่นปึกเลยนะครับผมแล้วก็ห่วงใยสุขภาพคนดูไลฟ์ทุกคนด้วยนะฮะใช่ค่ะก็บอกนั่นแหละค่ะตอนถ้าแบบอายุไม่ถึงไม่เลย25หรือไม่ถึง30อ่ะหนูมั่นใจเลยว่าทุกคนอาจจะแบบกินแบบเต็มที่หรือไม่กลัวโรคภัยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะห่วงเรื่องหุ่นกันใช่ไหมคะจริงๆก็ส่วนหนึ่งเลยถ้าเราดูแลหุ่นรุ่นนี่อ่ะสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเพื่อแบบอยากให้หุ่นดีก็ต้องคำนึงด้วยว่ามีเคมีไหมอันตรายไหมผลระยะยาวแบบบางทีกินยาหรือว่าอาหารเสริมบางอย่างก็ต้องดูด้วยว่าผลิตจากอะไรมีสารกระตุ้นไหมมีไฟเบอร์มากเกินไปไหมวันหนึ่งเราแบบรับไฟเบอร์ไปมากๆลำไส้เราจดจำว่าเราได้ไฟเบอร์ไม่ถึงปริมาณนี้ร่างกายเราก็จะไม่ขับถ่ายมันก็อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ดื้อใช่ไหมคะแต่อย่างตัวเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไฟเบอร์หรือไม่ได้เกี่ยวกับสารกระตุ้นขับถ่ายเลยมันเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าไปบำรุงแบบให้ลำไส้เราทำงานได้ดีที่ดีต่อลำไส้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบดื้อยาหรืออะไรข้างหน้าเลยอันนี้หนูดื่มเองแล้วก็เลือกแต่ผลิตภัณฑ์ที่มันดีต่อสุขภาพจริงๆเพราะหนูแบบรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็กดดูสินค้าเราได้มันออร์แกนิกหมดเลยค่ะต้องครับมีคนถามว่าวันนี้พวกเราไปฟิตเนสยังไปมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังมึนๆแล้วก็หิวข้าวไปเอาข้าวมากินไม่เดี๋ยวก่อนสั่งไอ้นี่มากินเพิ่มสั่งจะได้ทีเดียวใช่ของกินเล่นเบาๆแบบระหว่างไลฟ์อยู่จะได้เราสองคนจะไม่เปื่อยอัลมอนด์ไหมไม่เป็นไรมันเล่นรอมีไม่เดี๋ยวค่อยเนี่ยสั่งเขาเก็บไว้ให้ยูนั่นแหละเดี๋ยวรอที่เดียวคุยไปก่อนนะคะทุกคนคุยรอตอนที่สั่งอาหารแล้วสีหน้าเริ่มเป็นแบบคนหิวข้าวแล้วเริ่มถึงนิดนึงอัลมอนด์รอไหมไม่เป็นไรสั่งแล้วเป็นความดันกินได้ไหมความดันกินตัวนี้ไหมความดันดีเลยค่ะจริงๆอ่ะถ้าทุกคนแบบรู้ว่าสรรพคุณชาแบบโดยที่มันพื้นฐานอ่ะมันช่วยเรื่องความดันอยู่แล้วจริงๆกินทั้งตัวนี้และตัวเนี้ยช่วยลดความดันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบมีเบาหวานหรือมีโรคแบบหลายอย่างตัวเนี้ยจะดีมากๆเพราะมันช่วยแบบช่วยหลายอย่างเหมือนแค่กินซองเนี้ยอันเดียวก็จะแบบบำรุงตับบำรุงหัวใจลดความดันลดน้ำตาลซึ่งตัวเนี้ยถ้าดื่มทุกวันพอมื้ออาหารเช้ากลางวันเย็นมื้อไหนก็ได้อะค่ะก็จะแบบดีต่อร่างกายมากๆแต่ตัวเนี้ยก็จะเน้นในแบบว่าถ้าเราขับถ่ายได้ดีลดไขมันในหลอดเลือดกินสม่ำเสมอไปตรวจแบบคนที่ตรวจความดันหรือตรวจค่าไขมันตลอดค่ะตัวนี้ก็ลดเหมือนกันแต่มันจะเป็นลดจากการที่เราขับถ่ายดีขึ้นแต่ตัวนี้จะลดโดยการที่บำรุงเลยแบบเป็นสมุนไพรที่เข้าไปบำรุงร่างกายเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองเลือกกันดูได้แต่หนูแนะนำว่าถ้าผู้ใหญ่หรือว่าอย่างตัวหนูที่แบบเริ่มแบบทำงานหนักแล้วรู้สึกว่าอยากบำรุงร่างกายก็จะดื่มตัวนี้เป็นประจำอย่างน้อยแบบวันละ 1-2 ค่ะเขาถามว่าชาชื่อชาไงแล้วชาเป็นชาเขียวนะครับผมแต่เป็นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเหมือนเราดื่มเข้าไปเราจะได้กลิ่นลิ้นฉีกุหลาบตามเข้าไปใช่ค่ะแล้วตัวนี้มันจะไม่ฝาดตัวนี้ก็ไม่เฟื่องคือหนูอ่ะจริงๆหนูก็ไม่ชอบกินหรอกค่ะชาที่เป็นชาเส้นที่เราเคยกินตอนเด็กที่มันขมๆอะไรเงี้ยชาจีนชาไหว้เจ้าใช่เพราะฉะนั้นน่ะชาที่หนูทำออกมาอันนี้ค่อนข้างแบบว่าทานง่ายใช่แล้วก็กินแล้วมันชาเนี่ยมันทำให้นี่เลยนะครับกินแล้วมันจะเหมือนแบบรีแลกซ์นะครับรู้สึกผ่อนคลายด้วยอะไรเงี้ยเป็นเทอร์พี่เบาๆเพราะสังเกตดูเวลาไปสปาอะไรเงี้ยเขาเสิร์ฟชาใช่เขาจะเสิร์ฟชาหรือบางทีก็เป็นน้ำผลไม้ที่มันแบบเป็นกลิ่นหอมๆแบบของเราก็ทำออกมาให้มันเหมือนกินแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีกลิ่นของเบาๆ afternoon tea เนาะแต่ว่าก็ดื่มที่บ้านจริงๆอ่ะถ้าใครแบบว่าว่างๆสั่งไปดื่มใช่ไหมแต่เราเห็นลูกค้าเราหรือว่าพี่ๆเราเนาะเขาก็รีวิวกันเยอะเนาะใส่แก้วสวยๆแก้วใสๆเนาะก็ถ่ายกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครสั่งไปนะฮะ
ดื่มกันเป็นประจำก็อย่าลืมแท็กมาได้นะฮะทุกคนบอกว่าชาเราหอมมากหอมยันซองเลยเราก็เห็นที่หลายคนที่เหมือนบอกว่าชายแล้วไม่กล้าทิ้งซองเลยเก็บซองเหมือนเก็บซองมาเลี้ยงแล้วก็ไว้ในตู้หรืออะไรเงี้ยค่ะช่วยดับกลิ่นคือมันหอมมากจริงๆค่ะทุกคนก็ลองดูก็หอมกันไม่กันฟันกระต่ายมีนั่งนานแล้วปะไหนไม่เห็นกระต่ายเลยกระต่ายคือมันต้องเหยื่อออกมาด้านหน้าสองซี่ปะแล้วก็มีไม่ใช่อันนี้ฟันขาวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟันขาวเพราะน้องฟันขาวอ๋อใช่ช่วยในเรื่องระบายไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้ช่วยในเรื่องการระบายครับหมายถึงว่าถ้ามีเรื่องเครียดอะไรเนี่ยเราจะหายเครียดแน่นอนนะเพราะว่ามันจะช่วยระบายไม่ใช่เราช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะใช่ช่วยระบายค่ะทุกคนใช่เหมือนถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเรากินชาปุ๊บเราจะหายเครียดเลยไม่หายเรื่องโมแต่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ฟังไม่แต่ตัวนี้มันช่วยคลายเครียดได้ด้วยนะคะเหมือนตัวนี้เขาบอกว่าดื่มแล้วจะช่วยทำให้เรารีแลกซ์หลับง่ายขึ้นด้วย มันมีสมุนไพรหลายตัวมากเลยค่ะและยิ่งตัวชาขาวเนี่ยมันเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบสูงที่สุดแล้วในบรรดาแบบชาแบล็คทีชาเขียวแล้วก็ชาขาวตัวชาขาวเนี่ยแบบที่มันมีราคาสูงแล้วก็พรีเมียมอ่ะเพราะว่าเหมือนมันเป็นใบแบบหนึ่งต้นมันจะมียอดอ่อนแค่อันเดียวใช่ไหมคะที่มันยังไม่ครีรับแสงมันแบบเล็กๆอะค่ะเป็นสีขาวตัวเนี้ยแบบมันมีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเยอะมากแล้วก็เวลากระบวนการทำอะค่ะเราไม่ได้เอาไปคั่วเอาไปบ่มเอาไปหมักเหมือนตัวอื่นเพราะฉะนั้นพอมันไม่โดนความร้อนแทบไม่โดนความร้อนเลยเนี่ยค่ะก็ทำให้มันแบบไม่สูญเสียแบบพวกสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีมากๆนี่มีคนถามว่ากินติดต่อกันทุกวันได้เลยหรือคะพี่ใช่ค่ะได้ค่ะน้องดื่มติดต่อกันได้ค่ะก็เพราะว่าจริงๆเหมือนที่บอกทุกคนแบบว่ามันไม่ใช่เคมีแล้วมันไม่มีผลต่อสมมติใครมีโรคประจำตัวกินยาเนี่ยค่ะตัวเนี้ยก็ไม่ได้แบบจะไปแบบโอ้โหแบบรุนแรงสู้กับยาหรืออะไรเลยมันไม่มีผลต่อสุขภาพด้านที่มันเป็นเคมีอะไรขนาดนั้นค่ะก็มันเป็นชาเพื่อสุขภาพก็ดื่มได้ทุกวันค่ะยิ่งคนที่มีแบบโรคเบาหวานอะไรเงี้ยดื่มติดต่อกันทุกวันนะคะแบบมันดีมากแบบน้ำตาลไม่ขึ้นน้ำตาลลดลงความดันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีคนถามว่าชาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอ่ะตัวสีชมพูนะครับเข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือช่วยในเรื่องการขับถ่ายครับผมส่วนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตแก้กระหายแก้เจ็บคอนะฮะตัวนี้ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวนี้ก็มีนะใช่ป่ะชาก็จะมีของมันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเน้นแบบว่าสำหรับใครที่อยากเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายแบบเพราะมันมีสมุนไพรแล้วก็มีชาขาวที่ช่วยเสริมร่างกายเราหลายอย่างมากๆกินแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบใครที่อยากซื้อไปฝากผู้ใหญ่ว่าแบบอยากให้คนที่เรารักดื่มทุกวันและมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นตัวนี้เลยแนะนำแต่ตัวนี้ก็จะแบบเน้นในช่วยขับถ่ายใครที่ท้องผูกขับถ่ายยากหรือขับถ่ายไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยค่ะก็บางทีกินน้อยไม่ค่อยถ่ายต้องกินเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้เลยเวลาหนูกินน้อยๆหนูก็ดื่มเพราะรู้สึกว่าไม่อยากท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันถ่ายออกมาได้สม่ำเสมอใช่มีคนถามว่าคอนโดขายได้หรือยังคอนโดอันไหนนะครับอันถ้าของผมใช่ไหมยังนะครับยังขายอยู่นะฮะตอนนี้รถไฟฟ้าใกล้เสร็จแล้วนะครับผมใครอยู่แถวสำโรงเทพรักษ์นะฮะก็หาที่พักอยู่นะครับอยากได้เป็นแบบฟิลคอนโดนะฮะห้องไม่ได้ใหญ่มากเป็นสตูดิโอนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะกาแฟช่วยในเรื่องอะไรครับกาแฟตัวนี้นะครับเป็นกาแฟสด 100% นะครับเป็นกาแฟเต็มเมล็ดพีเบอร์รี่นะครับผมเป็นกาแฟที่มาในรูปแบบถุงดิบแบบนี้นะครับผมซึ่งกาแฟของเราเนี่ยเป็นขั้วกลางนะครับผมให้อารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์มันคือฟิลเดียวกับพวกร้านกาแฟที่มันชงจากเครื่องนะครับแต่เรามาในรูปแบบถุงดิบเพื่อให้คนที่ซื้อไปนะไม่ต้องซื้อเครื่องมีแค่การน้ำร้อนแล้วก็ดิปใส่แก้วใส่น้ำเย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งหรือว่ากินร้อนแค่นี้เรียบร้อยนะฮะฟีลเหมือนแบบว่าคุณเป็นบาริสต้าหรือมีร้านกาแฟอยู่ในบ้านเลยนะครับคือสะดวกสบายมากๆแล้วตัวนี้นะครับให้กาแฟมาถึง12กรัมนะฮะซึ่งเน้นเยอะแล้วก็แน่นถุงมากๆนะครับผมซึ่งสามารถดิปได้ 1-3 แก้วเลยนะซึ่งเยอะมากๆนะครับทุกคนตัวนี้250บาทเท่านั้นนะมี5ซองนะ5ซอง5วันวันละ2แก้วนะทุกคนใครเป็นแบบคู่รักอยู่ด้วยกันหรือว่าชงดื่มกาแฟแบบเป็นประจำวันละ2แก้วเนี่ยตัวนี้คุ้มมากๆอยู่คนเดียวก็ชงได้นะคะชงไว้กินแล้วก็เราจะได้กินมากกว่าคนอื่นผมบอกเลยถุงเดียวเนี่ยผมอยู่ยันตีสามอ่ะแบบทำงานนะเวลาทำงานแบบว่าสู้มากดีมากแล้วมันก็ช่วยให้เราได้แบบคือกาแฟเนี่ยคุณประโยชน์ของมันมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับช่วยในการแบบว่ากระตุ้นการเผาผลาญนะฮะกระตุ้นให้เมตาบอลิซึมก็คือเราจะเบิร์นแคลอรี่ดีขึ้นนะฮะทำให้เราตื่นตัวอย่างพวกเราอย่างเงี้ย
ต้องคิดงานตลอดต้องแบบคิดว่าวันนี้จะทำอะไรนู่นนี่นั่นหาคอนเทนต์บลาบลาบลาคุยผู้ใหญ่บลาบลาบลาอะไรเงี้ยหรือคิดโปรดักต์ใหม่ๆกาแฟก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยมี energy แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีสมาธินะฮะมีไอเดียที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสนุกสบายยิ่งขึ้นนะฮะหมายถึงว่าคือบางทีถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยมันก็จะดูง่วงดูอึนดูซึมอะไรเงี้ยพอดื่มกาแฟนี่คือแบบดีมากๆทุกคนคือบางทีต่อให้บางคนเห็นหนูกินกาแฟแล้วดูง่วงอยู่นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจมันอาจจะเป็นแบบบุคลิกภาพเป็นคนง่วงแต่ภายในลึกตื่นแล้วนะคะทุกคนแบบเด้งลึกแต่มันยังไม่คิกอินไงคือมันเข้าไปแล้วแหละมันยังไม่คิกอินมันจะมีจุดที่กาแฟมันจะคิกอินนะครับก็คือแบบฟึ่มเหมือนรถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเทอร์โบเปิดอ่ะแล้วก็ฟูรอบมาเลยอารมณ์นั้นอ้าวไลฟ์ของคุณมีป้ายเตือนที่มีเนื้อหาจำกัดอายุอ้าวทำไมอ่ะอ๋อมีเด็กๆหรอแต่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่หรือว่าเสื้อเขาโป๊ะหรอเกี่ยวนมหรอไม่ใช่เกี่ยวป่ะไม่รู้เขาเตือนทำไมเนี่ยแล้วเขาคงแบบเขาคงเข้มงวดขึ้นอ่ะเขาอยากให้คนเลิกไลฟ์กันสิไม่ใช่เดี๋ยวก่อนงงมีเด็กๆเหรอพ่อเขาบอกมีใครโตมีพ่อมีคนไม่ถูกใจเหรอคะไม่เป็นไรหรอรอสแน็คอยู่เนี่ยรอสแน็คอ๋อเขาบอกเหมือนไม่ใช่ผีอ่ะโดนนี่เนาะขอบคุณมากนะคะแต่กดซื้อเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ก้อนบอกเลขหน่อยเลขอะไรดีอ่ะ35ไปนี่ผิดกฎปะเนี่ยเขาพันบอกเลขกันไม่ใช่เนี่ยอ้าวไม่รู้อ่ะมันที่มันมีกฎอะไรอ่ะห้ามไม่หวยป่ะไม่รู้เห็นผิดคนใครสักคนพูดว่าห้ามต่อไปนี้ห้ามใบเลขกันไม่รู้มีคนบอกว่าที่หน้าซีรีส์พี่ฤทธิ์นะฮะจะออนแอร์แล้วเป็นรับเชิญนะครับเอ้าจริงเหรอมือเห็นเขาคอมเมนต์มาหนูยังไม่เห็นรู้เรื่องแล้วไม่เห็นใครบอก เขาบอกว่ามันมีสต็อกเยอะไม่ใช่หรอมีคนแจ้งแล้วเหรอคะทุกคนก็ดีแล้วรู้ว่าหรือว่าเราไม่เห็นนะไม่รู้ฉันพี่ใช้ครีมอะไรกันคะหน้าใสมากไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะฮะก็ดื่มผลิตภัณฑ์ที่วางขายกันอยู่นะดื่มชาดื่มกาแฟแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแบบดูแลตัวเองดีๆเนาะใช่เช่นแบบกินของที่ดีนะฮะออกกำลังกายพักผ่อนแต่ช่วงนี้เราก็ช่วงนี้ผมก็นอนดึกนะเพราะผมติดเกมช่วงนี้แบบว่าติดเกมหนักมากชาหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับไซส์เล็กนะครับตัวนี้มี12ซองนะครับไซส์ใหญ่มี30ซองนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นชาขาวอีกตัวนึงนะครับมี32ไซส์เดียวนะครับผมแล้วก็กาแฟของเรามี5ซองด้านในนะฮะถ้า1ซองมี2กรัมนะครับผมไปเจอพี่เต๋ามาเต๋าบอกน้องลิศน่ารักเต๋าสมชายอ่ะครับพี่เล่นกับพี่เต๋าสมชายมาพี่เต๋าที่เล่นซีรีส์ไงอ๋อก็งงไปเล่นกันตองไงสั่งซื้อรวมกันทำไมได้แยกอ๋อรวมได้ครับรวมได้แต่ว่าสั่งแยกได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะรวมนะฮะแล้วก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันนะครับพี่ก็เคยติดเกมเสียเงินซื้อพวกนี้เกมไหมเคยนะเกมเก่าเคยคือจริงๆอ่ะอยากซื้อเพื่อที่ว่าอยากรู้ฟีลเฉยๆครับไม่ได้แบบว่าติดเกมอะไรเงี้ยคืออยากรู้ฟีลเฉยว่าเวลาเราเอาตังค์แบบประมาณ100 200เนี่ยไปซื้อเกมเนี่ยไอ้ซื้อแบบสกินหรือซื้อชุดเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงสุดท้ายเชื่อไหมครับทุกคนไอดีนั้นผมก็ทิ้งไปเพราะไม่ได้เล่นแล้วจำไม่ได้ก็รู้ฟีลแล้วแต่มันมีรุ่นพี่หรือเพื่อนๆหลายคนเสียตังค์ซื้อไอเทมกันเป็นแสนๆก็มีนะครับผมฟังแล้วผมก็แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วถามว่าทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมอ๋อไม่เล่นครับผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยแบบว่าฮะสี่แสนซื้อไอเทมในเกมอย่างเงี้ยแบบเขาแบบเขาชอบไงผมไม่ไหวอ่ะไม่ได้เล่นติดขนาดนั้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ติดอยู่แต่ก็ไม่ได้ต้องเสียตังค์อะไรเงี้ย
มีคนบอกว่าลิชี่ผิวดีเพราะว่าดื่มชาทุกวันแล้วก็ระบบขับถ่ายดีผิวก็เลยดีค่ะทุกคนใครสนใจก็กดในตะกร้าได้นะคะตัวนี้ออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลค่ะกำลังตามอาหารอยู่นะทุกคนรอสักครู่นะพี่ดีเริ่มหิวแล้วนะตอนนี้นิ่งๆแล้วไม่ใช่น่าอยู่เริ่มเครียดแล้วอยู่หิวข้าวไม่เครียดคนที่ร่วมงานกับลิซส่วนใหญ่บอกว่าลิซน่ารักส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยบอกว่าอะไรพกใหม่ยังไม่ได้ทำช่วงนี้ยุ่งอะค่ะลองก่อนช่วงนี้เหมือนพยายามเคลียร์อะไรหลายๆอย่างที่แบบเหมือนวางแผนให้มันลงตัวค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนทำคิดเรื่องธุรกิจเยอะขึ้นคิดเรื่องงานที่เราจะรับถ่ายอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วเราก็หมายถึงว่าพยายามแบบโตขึ้นพยายามคิดวางแผนในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยก็แบบว่าแล้วก็มันก็ยังไม่ค่อยลงตัวหลายอย่างเนาะช่วงนี้ก็เลยพยายามแบบช่วยกันคิดว่าจะเอายังไงดีแบบอย่างตอนนี้เราก็แจ้งทุกคนแล้วว่าแบบเรื่องไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพยายามให้เป็นทุกวันเสาร์แต่ถ้ามีเสาร์ไหนก็ติดหรือหนูติดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสลับกันไปแต่ถ้าเราติดทั้งคู่แบบออกกองทั้งคู่เลยก็อาจจะแจ้งว่าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รอติดตามนะคะใช่แล้วมันเป็นช่วงเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ๆอะไรเงี้ยพวกซีรีส์หรือละครเนาะเราก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปตอนต้นไลฟ์นะฮะกำลังเตรียมตัวโฟกัสสิ่งสำคัญจริงๆหนูคิดว่าสิ่งสำคัญก็คืออะไรไม่เขาบอกว่าโฟกัสสิ่งสำคัญก่อนหมายถึงว่าอะไรที่เราทำอยู่ให้โฟกัสตรงนั้นก่อนเป็นเรื่องไลฟ์แบบเดี๋ยวเราก็ถ้าเราว่างก็จะมาไลฟ์เดี๋ยวอยู่ได้กินข้าวเราจะตื่นเลยใช่ไหมเขาไม่ได้กินข้าวสำหรับหนูแค่รู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูทำตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญหมดค่ะแบบไม่ได้ทำเล่นๆหรือว่าฆ่าเวลาอะไรแบบนั้นมันสำคัญเลยทำค่ะถ้าอะไรที่ไม่สำคัญก็คงไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะหนูแบบเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากแล้วก็เป็นนักกีฬาเป็นหนูใช้ชีวิตมาหนูรู้อะไรที่สำคัญกับหนูแล้วก็หนูให้ความสำคัญกับทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะนั่นแหละครับตอนนี้ส่วนลดเป็นไงกำลังจะเข้าชั่วโมง3 ทุ่มแล้วส่วนลดยังเหมือนเดิมไหมฮะตอนนี้ส่วนลดยังเหลืออยู่ไหมพันลด30ใช่ไหม600ลด20 บาทนะฮะใครที่จะช้อปปิ้งสินค้าร้านเรานะฮะอย่าลืมกดที่ตะกร้าแล้วก็เก็บคูปองกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้กำลังสั่งเสบียงมาอยู่นะสั่งเล็กๆน้อยๆมากินเล่นนะฮะให้มันมีไรทำแล้วก็ให้อิ่มท้องด้วยรอสักครู่นะพี่ทักพี่ไรเดอร์เดี๋ยวบอกยังไงไม่ได้ใจร้อนนะฮะไม่ได้หิวด้วยดีใจค่ะที่น้องมีงานใช่ครับเดี๋ยวจะแจ้งแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคิดว่าจะทำโกโก้มีรสไหมมันโกโก้มีรสได้ด้วยหรอเหมือนก็แต่งเป็นเหมือนกาแฟใช่ไหมเหมือนแต่งกลิ่นลงไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้ยังไม่รู้อะไรดีรสมะขามตอนนี้ยังไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะทำกลิ่นหรือรสค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าหนูแบบเน้นเพื่อสุขภาพแล้วก็เน้นให้มันแบบออร์แกนิกแบบเพียวๆเลยตัวของเราอันนี้ค่ะก็แบบเหมือนกาแฟเราก็เป็นเพียว 100% ใช่ไหมคะโกโก้เราก็อยากทำแบบนั้นเพื่อเหมือนสำหรับหนูรู้สึกว่ามันก็จะอาจจะมีบางคนอย่างตัวหนูเองบางทีรู้สึกว่าอยากได้แบบเราไม่อยากปรุงวันนี้เราอยากเพื่อสุขภาพ 100% แต่ถ้าวันนี้เราอยากเติมนมเราก็สามารถเติมเข้าไปเองได้หรือบางวันนี้อยากกินหวานน้อยหวานมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ปรุงดีกว่าให้มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากกินแบบสุขภาพไปเลยด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าหนูว่าการเติมเข้าไปมันง่ายกว่าออกก็เลยแบบเดี๋ยวใครที่อยากเติมมากเติมน้อยก็ให้ไปตามความชอบดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นิ่งแบบสุขภาพไปเลย 100% ก่อนส่วนใครอยากสุขภาพน้อยลงก็อาจเติมกันเองอะไรเงี้ยดีค่ะโกโก้ 100% ใช่ครับเดี๋ยวไปปรุงเองใช่จริงมันปรุงได้เนาะแล้วมันอยู่ที่โกโก้ความจริงผมก็ภาพในหัวผมนะเด็กๆจนโตก็คือโกโก้ต้องเป็นใส่นมยืนชงข้างโรงเรียนหรือว่าแบบไปกินร้านกาแฟก็จะใส่โกโก้มีคนบอกว่ามือเราแดงยืนเราแบบ
มันเป็นแสงมันเป็นแสงไม่ใช่คือเราอ่ะเป็นคนมือแดงแบบเพราะว่าไม่อยู่กดหรือเปล่าใช่สนุกครับครับผมใช่ค่ะทุกคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเหมือนบางทีเราอันนี้หนูเองนะคะเพราะหนูถือว่าทุกอันในคอนเซ็ปต์แต่ละอันในหนูก็เป็นไอเดียที่หนูอยากทำมาตลอดอยู่แล้วหนูชอบการที่จะแบบอะไรที่เราชอบกินอะไรก็ช่างเราก็กินมาจนมันดีต่อร่างกายเราก็เลยแบบอยากแนะนำแบ่งปันต่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าให้อะไรที่มันสุขภาพ 100% ไปก่อนแต่ถ้าช่วงไหนที่คนแบบอยากรีแลกช่วงนี้อยากกินเติมน้ำตาลให้ตัวเองหน่อยหรือวันนี้อยากแบบรู้สึกอยากเติมนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทุกคนได้แบบครีเอทได้เองเพราะบางทีเราสั่งซื้อหรืออะไรบางทีเราอาจจะแบบไม่ถูกใจนี่อาจจะแบบเค็มไปหรือว่าหวานไปหวานน้อยไปอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเราเลือกไม่ได้ในการที่ซื้อมาแล้วแบบนู่นนี่ก็เลยอ่ะปรุงเองดีกว่าหนูก็เลยชอบซื้ออะไรที่แบบรอดูนะคะว่าทุกคนจะปรุงออกมาแบบไหนบ้างคือส่วนตัวหนูชอบซื้อนมที่มันแบบที่มันเป็นพิสตาชิโอบ้างอัลมอนด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่กับกาแฟหรือว่าบางทีก็ใส่กับโกโก้ตอนนี้หนูมีเทสโกโก้ของหนูอยู่ในห้องค่ะหนูก็กินอยู่ประจำค่ะเอาไว้เอามาชูนะคะว่าแบบว่าเป็นยังไงใกล้ๆก่อนค่ะใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวเอามาโชว์แล้วไม่มีให้ทุกคนกดเดี๋ยวทุกคนจะแบบรู้สึกว่าแบบโชว์ทำไมไม่มีให้กดอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกกาแฟลูน่าใส่น้ำผึ้งอร่อยมากใช่ค่ะทุกคนน้ำผึ้งก็ดีนะคะมีวิตามินสูงแบบมีวิตามินหลายอย่างแล้วก็ดีต่อสุขภาพน้ำผึ้งก็เป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีค่ะแฟนไปไหนแสดงว่าพี่เพิ่งมาแน่เลยก็เพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้ค่ะไปเอาข้าวนะคะมีเก้าอี้2ตัวโกโก้ใส่นมสดอร่อยมากค่ะใช่ค่ะรอนะคะรอก็มาแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่รอติดตามสินค้าของเราอยู่ตลอดใครที่เคยเห็นแบบคลิปหรือว่าเกี่ยวกับรีวิวชาของหนูนะคะวันนี้นะคะในตะกร้าหรือมีส่วนลดด้วยใครที่แบบสนใจอยากซื้อสินค้าเราสินค้าเราก็เลยกดในตะกร้าได้นี่ใช้บัตรออนสีอะไรอันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนแต่ว่าแบบเปิดไฟแล้วก็มันเป็นเขาเรียกอะไรอะคะแบบฟิลเตอร์ด้วยอะไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่งหน้านะคะมันแค่เป็นฟิลเตอร์แบบแสงอะค่ะที่มันทำให้เห็นผิวชัดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เห็นแก้มแดงเพราะว่าหนูอาบน้ำแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็จะ3ทุ่มแล้วเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็คงหลับเลยนะคะก็จะแยกย้ายกันก่อนก็เตรียมพร้อมสำหรับการหลับแล้วเริ่มตาแดงแล้วค่ะทุกคนแบบมันเริ่มมาแล้วเริ่มถึงเวลานอนแล้วในคลิปแต่งหน้าสวยค่ะใช่ค่ะแต่เวลาแต่งแบบเท่าที่หนูแต่งเองนะคะที่ไม่ใช่ไปออกงานเลยนะหนูก็ทำมากสุดแค่ปัดแก้มแล้วก็ทาลิปค่ะขนตาหรือคิ้วอะไรก็แบบไม่ได้ยุ่งเลยเพราะว่าเคยพยายามทำแล้วมีช่วงนึงที่แบบพยายามแต่งหน้าอะไรนะคะมันก็จะแบบทำให้เราต้องไปล้างหน้าแบบมันแต่งเยอะๆแล้วมันเราแต่งไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นมันก็จะเละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาให้มันน้อยที่สุดถ้าลองพื้นหรือ VV มั้ยถ้าวันที่รู้สึกว่าแบบคือหนูมันไม่ใช่เป็นโหกินเล่นกินเล่นมันไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้ไม่หนูไม่ได้ใช้รองพื้นหรือ BB จริงจังค่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนน้ำที่มันเหมือนไว้ช่วยให้ลงก่อนที่จะทารองพื้นกับ BB อ่ะค่ะแล้วก็แค่อันตัวนั้นแหละค่ะกันแดดใช่ค่ะกันแดดเขาเรียกอะไรกินคือหนูไม่ใช่สายแบบแต่งหน้าขนาดนั้นก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการบอกอะไรเงี้ยเพราะว่า
primer เออใช่ค่ะมันจะแบบมันจะเหมือนแบบสีมันอาจจะขาวกับครีมอ่อนๆนะคะแต่พอลงไปแล้วมันไม่มีสีอะค่ะบางทีไม่กล้าทากันแดดที่มีสีหนูใช้กันแดดที่เป็นแบบครีมใสเลยค่ะเพราะว่าหนูกลัวหน้าร้อนไม่ใช่อะไรหนูแบบเคยเห็นมาเยอะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอาแบบใสดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไม่กินแล้วยูทำเพราะอ้วนบอกเลยว่าเซตเนี้ยแม่งโคตรสุดแบบต้องกดสั่งไม่แล้วคือยูกินคลีนไงประเด็นแล้วยูสั่งไม่เดี๋ยวกินด้วยไงกินสลับนี่หน้าเดี๋ยวหน่อยแล้วค่ะทุกคนหนูกินชาก่อนนอนก็ได้คือไม่เชื่อเลยหนูมีถ่ายงานอีกวัน2วันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าพรุ่งป่องพรุ่งนี้ก็ไปออกเอาออกเดี๋ยวกินชาเดี๋ยวไปชงชาน้ำอันนี้นะจริงๆก็มีอาหารแบบครีมแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมตัวแล้วว่าวันนี้อาจจะแบบกินชามีคนถามว่าชาลิชี่ผู้สูงอายุกินได้ไหมได้ค่ะจริงๆดีมากดีต่อยิ่งแบบดีต่อผู้ใหญ่มากๆเลยว่าการขับถ่ายหรือว่าไอตัวชาขาวยิ่งแบบบำรุงร่างกายบำรุงชาช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับมีช่วยขับถ่ายกับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงร่างกายนะคะเป็นชาสุขภาพกดในตะกร้าได้เลยมีสองแบบแล้วก็มีกาแฟเป็นกาแฟแบบดริปนะคะเป็นกาแฟสดเลยเหมือนมีบาริสต้าชงให้ถ้ามีการน้ำร้อนก็ได้เลยเพราะว่าพร้อมแล้วในถุงดริปไม่ต้องกลัวว่าเอาไปต้องมีเครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องใช้เลยค่ะว้าวเขาบอกแก้วใส่ชาสวยมีคนชื่นให้ค่ะพี่ส่งมาให้อร่อยจังกินใครที่รู้สึกว่าอาหารคือความสุขนะคะก็กินแล้วก็บาลานซ์โดยการดื่มชาของเราก็ได้จะได้ไม่รู้สึกผิดต่อร่างกายมากระวังชาหกนะคะเอาออกไปหันไปไกลค่อยกินแล้วเราเอาค่อยเข้ามาอร่อยมีไซส์เล็ก12ซองนะครับไซส์ใหญ่3ซองครับกินนานมากไม่ได้เป็นคนกินอะไรอร่อยหรอกครับเป็นคนกินแล้วหิวครับหิวแล้วกินมันเลยดูอร่อยใช่ไหมเขาเรียกมุมมามคนที่ใครที่กินแล้วแบบรู้สึกอร่อยอร่อยกับอาหารไงเขาก็รู้สึกอร่อยไปด้วยจริงๆนะคะหนูเป็นคนกินอะไรดูไม่อร่อยเพราะตอนเด็กๆหนูไม่ค่อยชอบกินข้าวแล้วหนูผอมมาก
เวลาหนูกินอะไรมันเลยติดไปเลยว่าแบบกินอะไรก็ดูไม่อร่อยเนี่ยคนชอบบอกไม่อร่อยหรอบางทีเราอร่อยมากเลยนะคะแต่คนก็แบบรู้สึกว่าเราไม่อร่อยเพราะว่าแบบกินแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแบบกินแบบโดนบังคับกินนะคะแบบไม่ชอบกินข้าวเลยแต่โตมาชอบแล้วนะคะแบบชอบกินอาหารรู้สึกแบบอะไรก็อร่อยไปหมดแต่ว่ามันก็ดูท่าไม่อร่อยไปแล้วเลยค่ะจิบระหว่างวันได้เลยทางที่แนะนำดื่มก่อนนอนค่ะแต่บางคนก็ดื่มระหว่างวันก็ได้ก่อนนอนที่แบบว่าชาลิชี่กล่องชิมพูนะคะที่ดื่มก่อนนอนได้เพราะว่าไม่มีคาเฟอีนนะคะจะกัดคาเฟอีนออกไหนตรงไหนเนี่ยเห็นว่าไอ้แถบสีทองๆเนี่ยค่ะไม่มีคาเฟอีนค่ะอร่อยอ่ะไม่ได้หรอกวันนี้ออกกำลังกายแล้วกินได้ใช่ไหมครับทุกคนใช่แล้วคนที่ทำงานออฟฟิศหลายคนก็จิบชาลิชี่ระหว่างวันค่ะก็ถ้าใครที่ทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าจิบระหว่างวันก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้แบบเดินทางขับรถหรืออะไรเงี้ยมันก็สะดวกต่อการแบบเข้าห้องน้ำได้แล้วก็สะอาดอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่หนูก็ดื่มตอนเช้าค่ะนี่คือ the base นะกระทอดไทยใหญ่เขาบอกเป็นทอดนักเก็ตกินบ้างดีกว่าดูแลแล้วอย่าลืมกดชาเราด้วยนะอย่าดูเพลินนะพี่ว่าจะกดสั่งไก่แล้วอ
ทมแล้วชอบไหมต้องทำงานนะคะหนูว่าเรื่องบ้านทุกคนก็อยากแบบอยู่ใกล้ๆครอบครัวอะไรเงี้ยแหละค่ะเด็กรู้ไม่ได้บางทีเห็นก้อยแบบอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวมาอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกแบบดีจังอยากให้แบบมีครอบครัวอยู่ใกล้ๆบ้างกันครับไปเลยวันนี้ออกกำลังกายแล้วกินได้ประมาณ400แคลไม่รู้ครับส้มตำกับจานไหมคะมันจะดีมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบเมื่อเราต่ออันนี้เข้าไปคำแรกแล้วมันแบบมันของชิลล์อร่อยมันเค็มมากเลยเนาะตอนนี้หนูชอบนิ้วปาดถุงมันกินเลยอะค่ะมันคือเมนูที่คลาสสิกที่สุดละตั้งแต่ออกมาแล้วก็ตกใจว่าทำได้ขนาดนี้ได้ไงตอนเด็กๆอะนะแต่เฮ้ยทำไมอร่อยขนาดนี้ อร่อยกินสักคู่นะฮะยังมองแม่แม่คงเห็นแล้วมั้งว่าเออนี่จะไลฟ์หรือไม่แม่ก็กินแบบอยู่รูดครับเนี่ยนี่ครับรูดโชว์เลยอะไม่มีอีกข้างเอาข้างนี้ก่อนข้างนี้มันมีแต่ละนี่เนี่ยรูดตรงท้ายไม่ต้องเอากระดูกเอาแต่หนังแบบเนื้อเป็นไรมีตั้งหลายชิ้นมันมีแต่เลือดปะเอาแอลมอนด์ดีกว่าก็เป็นข้อยกวิดดูสิดูความกรอบเลยยื้อหรอเขากินคนเดียวหรือเปล่าไม่ก่อนทำไมเขากินอยู่ทำไมไม่กินแต่เองคาที่เขาให้ของมันดีกว่านู่นเลยล่ะ
นั่นนั่นโอ้กันเลยอยู่รูช่องทางมาไปต้องกักเอาดูเอพอไปเขามาไม่หมดนี่เหลืออีกสองข้างพินคนเดียวหมดเลยทั้งสองข้างพินคนเดียวหมดเดียวเองกินดอกกินดอกไปกินน้องพึ่งถามอยู่พี่ชิกินชีไหมวันนี้กินได้ครับชาลิชี่มีโรคประจำตัวทานได้ไหมทานได้ค่ะเอาไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีพี่ๆหลายคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไปปรึกษาแล้วถ้าเรา ไม่มีผลต่อยาที่รับประทานอยู่แล้วก็ปลอดภัยค่ะเป็นออร์แกนิกค่ะกันเลยทำใหญ่เขาบอกว่ามีโรคไทรอยด์ไทรอยด์มันจะแบบอันตรายเรื่องการเพิ่มระบบเผาผลาญนะคะก็เอาไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะพี่ยังตีแบตอยู่ไหมเพอร์สเตทไม่เท่ากันงงเขาถามว่ายุกยังตีแบตอยู่ไหมตีอยู่ค่ะแบบใครอยากเจอก็ท้าได้ไม่ได้กินนี่ฝั่งนี้อ่ะหวังกัดนิดเดียวกัดเลยตอนนี้ฝั่งนี้อ่ะเนี่ยขามันหิวไม่ใช่หรออยู่อิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วข้าวย่างยูกินหมดแล้วป่ะต้องกินไก่แบบข้าวแล้วกินนี้ไปเกี่ยข้างล่างทำไมแล้วทำเองเป็นไหมคะทำเป็นค่ะแต่ว่าแฟนอยากทำให้ไม่มีคนดูแลเหมือนลุงวะดิอ
มันยังครับอยู่ตะการ์น่ะคือทั้ง3ตะการ์เลยค่ะใครกดตะการ์ไหนก็เป็นของพี่กอล์ฟทั้งนั้นมีคนบอกคนละกอล์ฟดื่มชาครับดื่มชาเอามาครับใครที่ชอบกินดึกหรือว่ากินอาหารเยอะนะคะก็อย่าลืมบาลานซ์ด้วยการกินดึกไม่กลัวกลัวไม่กินกินดึกไม่กลัวเพราะกลัวหิวเพราะว่าเดี๋ยวกินได้ครับกินไปเถอะดึกๆครับแต่ว่าต้องบาลานซ์เท่านั้นเองเช่นอย่าเพิ่งนอนเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบเดินก่อนให้มันย่อยสัก2ชั่วโมงไม่ใช่แบบกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนไม่ใช่เพราะว่าการอดมันทรมานนะครับแบบสมมติเดือนหนึ่งมี30วันก็อาจจะกินอะไรแบบนี้ทัก4วัน5วันอาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแค่นั้นนะครับเราก็ยังไม่เครียดอ่ะแล้วนอกนั้นเราก็กินที่มันมีประโยชน์เอาเนื้อใส่นี่แบบใส่กันอร่อยไหมมีคนถามว่าหนูไม่หิวจริงหรือเปล่าจริงๆไม่ค่อยหิวหรอกค่ะแต่ว่าก็กินได้ก็กินได้แต่ว่าไม่กินก็ไม่หิวอิ่มแล้วปะง่วงนอนดีกว่าใจเย็นนอนเล่นตื่นเลยครับตื่นเลยตื่นมากตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดที่ก้าของเราด้วยเก็บคูปองด้านบนก่อนนะครับผมสินค้าของเรานี่อันนี้ไม่ใช่กินเล่นนะครับมันคือสินค้าของเราเองนี่ต้องทำมอฝนตกไหมฮะตกนะครับเดี๋ยวไปจะพันปัดกันเลยให้ดื่มเลยไหมเออดื่มอันนี้นะครับชาของเรานี่ใครถามว่าเป็นยังไงนะครับกลิ่นจิ๋วหลับนี่ครับแค่ดมกลิ่นมันจะได้กลิ่นจิ๋วหลับช้ำมากหนูกินแล้วหนูจะกินแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้หนูกินไก่ไปเยอะมากเฟรนช์ฟรายนักเก็ตไก่ป๊อปทุกอย่างแล้วก็บาลานซ์ด้วยกัน
พรุ่งนี้หนูจะขับถ่ายออกให้หมดมาไว้นานแล้วมันชอบมีมดตัวจิ๋วๆอะค่ะทุกคนมันตอมทุกอย่างที่ไม่ใช่ของที่ควรตอมงงไหมคะคือหนูเอาเข้ามันจากขยะค่ะวางไว้ซึ่งมันน้ำตาลเยอะแล้วก็อ้วนมากใช่ไหมคะกับเอาสลัดวางไว้มดมันตอมสลัดเต็มไปหมดเลยอะกับขนมหวานอันนั้นไม่กินนะคะมดห้องหนูงงมากเป็นมดเฮลตี้อะแม่วันนี้แม่มาหาแม่ก็บ่นว่าที่บ้านก็มดขึ้นมันหนีน้ำกันมันจะฝนแล้วใช่ไหมแต่เวลามันเศร้าตรงที่อะไรน้องเลยสบายใจแล้วหมายถึงว่ามันเศร้าที่ถ้าเราไปดูเรื่องแอนน่ะเราจะสงสารมันมากหนูดูตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเรื่องบั๊กป่ะคะมดแอนน่ะเศร้ามากแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่กล้าข้ามมาแล้วฮะกลับบ้านแล้วไม่กล้าข้ามมาแล้วมันกอบกวนข้ามมันได้นั่นไงก็นั่นแหละถามไปแล้วกันว่าช่วงนี้ใครเจอมดบุกบ้านบ้างยกมือขึ้นหน่อยมีไหมนะคะเจอมดบุกบ้านกินแบบนี้เลยนะคะเหมือนแช่ทิ้งไว้ให้มันแบบออกฤทธิ์ให้มากมากได้เลยแบบพอเราแช่น้ำร้อนนะมันจะร้อนมากใช่ไหมคะก็ทิ้งไว้ได้เลยแช่ทิ้งไว้จนอุ่นแล้วก็ค่อยมาดื่มหมดแก้วแบบนี้มาเป็นขบวนค่ะเขาบอกเจอค่ะมดเหม็นเออใช่มดที่มันตัวน้อยๆหมิ่นๆนะค่ะเพราะบี้มันละหมิ่นมากถ้ามีบ้านใช่ไหมคะมีมดเนี่ยเลี้ยงแมวค่ะแมวมันจัดการหมดเลยค่ะแมวบ้านหนูแบบเขาบอกแมวบางทีแสดงความรักโดยการแบบจับจิ้งจกจับงูมาค่ะของฝากจากน้องแมวโดนกัดอยู่เลยคือโดนอะไรกัดครับมดกัดเหรอหรือโดนงูกัดเมื่อกี้พูดเรื่องงูเราเห็นเหมือนกันเราก็ตกใจที่เขาโดนงูกัดเขาถามว่าชาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะตัวนี้ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะทุกคนตัวนี้มันเป็นชาเขียวที่เอาไปผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาตินะคะมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้และไอตัวนี้แหละค่ะที่มันเป็นการหมักแบบออร์แกนิกนะคะ มันทำให้ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายมันจะต่างจากชาดีท็อกซ์หรืออะไรตัวอื่นทั่วไปเลยตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคะกรรมวิธีแบบภาคเหนือแบบที่คนเหนือทำกันโดยเฉพาะซึ่งหนูอะชาตัวนี้มาจากไร่ชาของหนูเองค่ะหนูมีไร่ชาอยู่ที่ดอนปูมืนแล้วชาของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเพราะว่ามาจากแบบอาชีพหลักของชาวบ้านบนดอนปูมืนเลยค่ะตัวนี้นะคะกดในตะกร้าได้เลยมี2ไซส์ค่ะกล่องเล็กมี12ซองกล่องใหญ่มี30ซองแนะนำว่าดื่มก่อนนอนนะครับผมจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายเพราะว่าตื่นมาสิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือการขับถ่ายนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนหรือบางคนสะดวกดื่มกลางวันเพราะว่าทำงานออฟฟิศหรือว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบต้องเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็ดื่มตอนเช้าขับถ่ายช่วงบ่ายเย็นๆก็ได้แต่อย่างหนูรู้สึกว่าหนูบางทีเช้าหนูก็อยากขับถ่ายออกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างวันหนูต้องแบบขับเขาเรียกว่าอะไรอะไปกองบ้างเดินทางบ้างนู่นนี่มันก็จะแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดื่มก่อนนอนเพื่อเช้ามาจะได้ถ่ายให้แบบให้มันหมดค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการไปลุยทั้งวันพี่เคยเล่นกงกรรมไหมพี่เคยเล่นเหรอไม่เคยดูเลยพี่เล่นค่ะใช่ค่ะเคยเล่นค่ะทำไมเคยเล่นไม่ใช่อ๋อพี่เล่นเขาคุ้นๆหน้าไงถ้ากงกรรมนี่ก็รู้แหละถ้ากงกรรมต้องใช้คำว่าพี่เล่นแต่ถ้าสมมติว่าซ่อนเหนียวบอกเคยเล่นเพราะว่าเล่นไม่จบถ้าเห็นพี่ก๊อฟลงสตอรี่มิวนิกเอาน้องมาฝากใช่นานมากแล้วครับนานมากพี่เล่นเป็นใครเหรอคะเล่นเป็นเพียงเพนค่ะน้องแสดงว่าไม่ได้ดูหรือเปล่าหรือว่าดูหรือว่าสงสัยน้องบอกหน้าไม่เหมือนแล้วเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนก็ตอนนั้นเด็กไงมันนานมากแล้วนะแบบกับ5-6ปีโควิดเวลาเราเป็น3ปีไม่คือปีที่มันออนอ่ะมันคือ6ปีแต่ตอนถ่ายอ่ะ7ใช่ค่ะตอนนั้นเด็กไม่มีแฟนอยู่
ใช่ค่ะคุยน้องรู้นี่ไงน้องโมเป็นเพนไม่อยากแต่งงานกับอาซามีคนถามกาแฟช่วยในเรื่องอะไรครั้งนี้เหรอคะเพนเพนหน้าอิจฉามั้ยคะขนาดไม่อยากแต่งงานยังได้แต่งงานดูคนบางคนอยากแต่งงานแทบตายไม่มีใครแต่งกาแฟช่วยเรื่องอะไรกาแฟช่วยในเรื่องคุณสมบัติของกาแฟเลยกาแฟมันคือเม็ดเบอร์รี่อะค่ะทุกคนเคยเห็นไหมคะเม็ดสีแดงๆซึ่งมันก็มีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารและธาตุในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เป็นเครื่องดื่มสุขภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันเช่นเราดื่มตอนเช้าเนี่ยค่ะสำหรับที่ทุกคนดื่มก็คือเพื่อช่วยให้เราตื่นตัวทำให้ร่างกายแบบเมตาบอลิซึมทำงานแล้วก็มีโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ช่วยในกระตุ้นระบบเผาผลาญสำหรับคนที่อยากคาร์ดิโอหรือออกกำลังกายตอนเช้าหรือแม้กระทั่งคนทำ IF หรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าต้องการให้เหมือนร่างกายมันแบบเหมือนทำงานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยแต่ว่าเราก็ดื่มกันตอนเช้าตอนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่แนะนำตอนเย็นเพราะมันก็ทำให้น้อยหลับเพราะตัวนี้มันคือกาแฟแบบเพียวๆ 100% กาแฟคั่วบด 100% เลยค่ะมันเหมือนกาแฟที่เรากินกันในคาเฟ่อะค่ะที่มีคนชงให้แบบเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟบดอย่างนั้นเลยแต่แค่อันเนี้ยมันมาในรูปแบบถุงดริปที่พร้อมดื่มมากๆบางทีแบบเราไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมานั่งบดอะไรเลยเราทำพร้อมละแค่เอาถุงดริปเราไปกางที่แก้วแล้วก็เติมน้ำร้อนก็ได้กาแฟสดหอมเหมือนมีบาริสต้าชงให้เลยค่ะเขาบอกให้รีวิวชาหน่อยกล่องชาค่ะนุ่มเอา2อันได้มั้ยไปโอเคค่ะทุกคนชาของเรามี2ตัวนะคะตัวนี้คือชาขาวในตะกร้าของเราตัวนี้เป็นตัวที่พรีเมียมมากๆมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมาะสำหรับแบบคนที่มองหาชาเพื่อบำรุงสุขภาพแบบตัวนี้จะบำรุงไหมว่าจะเป็นตับบำรุงหัวใจบำรุงลดไขมันในหลอดเลือดลดเขาเรียกว่านะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งตัวนี้ลดความดันใช่ลดความดันบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตด้วยครับแล้วตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเบาหวานด้วยนะคะดื่มตัวนี้มันจะช่วยแบบควบคุมระดับน้ำตาลแล้วก็ควบคุมความดันด้วยดีมากๆเลยแบบสามารถดื่มวันละ1-2ได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยให้ไขมันหรือว่าไขมันที่มันตกค้างในลำไส้หรืออะไรช่วยขับถ่ายออกมาให้มันแบบให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นดีท็อกซ์ลำไส้เราให้มันดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดื่มติดกันเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดที่สำหรับผู้ใหญ่หลายคนที่มีคอเลสเตอรอลมีอะไรสูงแล้วก็มีความดันตัวนี้ดื่มติดต่อกันเป็นประจำก็ช่วยลดด้วยค่ะมีคนถามว่าชงน้ำเย็นหรือน้ำร้อนแนะนำให้ชงน้ำร้อนนะคะแต่ใครที่ไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็พอชงร้อนเสร็จแช่ให้มันออกฤทธิ์เต็มที่ใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำแข็งได้แต่อยากให้ชงร้อนก่อนแต่จริงๆเหมือนสำหรับคนที่ไม่สะดวกจริงๆอ่ะก็น้ำธรรมดาก็ได้แต่ว่าให้เน้นใส่ขวดแล้วก็เช็คหน่อยให้มันชามันได้แตกตัวอะไรเงี้ยที่มีคนถามว่าต้องแช่นานไหมแล้วก็ใช้น้ำกี่เท่าไหร่นี่ค่ะเหมือนถ้าชาตัวกล่องนี้นะคะ1ซองต่อน้ำ1แก้วแบบนี้ได้เลยแล้วก็แช่จนมันแบบออกฤทธิ์เยอะๆค่ะคือพี่อ่ะแช่ทิ้งไว้เลยแบบแช่ใส่น้ำร้อนแล้วก็แช่ไปเลยแล้วก็กลับมากินก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะมีคนถามขายอะไรคะขายชาเพื่อสุขภาพนะผมเป็นชาออร์แกนิก 100% นะตัวกล่องสีชมพูนี้เป็นชาดีท็อกซ์นะครับชาที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบนะครับผมเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากราภูหมื่นนะฮะไม่มีค้างสต็อกนะฮะสดใหม่ตลอดนะครับผมตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเพราะว่ามันมี2ไซส์นะครับไซส์เริ่มต้นนะฮะ12ซองกับไซส์ใหญ่เลยก็คือ32ส่วนกล่องสีขาวนะครับผมก็คือชาสุขภาพอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นเขียวนะนี่ชาขาวตัวนี้ก็ไม่มีน้ำตาลนะครับผมใช้หญ้าหวานแทนความหวานนะครับผมตัวนี้จะช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตแก้กระหายแก้ช้ำในแก้ร้อนในสรรพคุณมากมายนะครับผมตัวนี้ก็จะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะฮะมีไซส์เดียวนะครับ32ตัวนี้ 1,250 บาทแต่ว่าใน TikTok เขามีส่วนลดอยู่แล้วนะอย่าลืมเก็บคูปองด้านบนนะครับตัวนี้ไม่บอกราคานะครับ350บาทนะฮะ12ซองแล้วก็กล่องใหญ่นะครับ850บาทนะครับผมนี่กล่องเป็นนี้นะครับผม
เป็นชาเพื่อสุขภาพ 100% นะครับผมราคาเท่าไหร่นะฮะที่ต่อไปนะครับผมหรือดูที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะเขาบอกชาขาวแช่ในกาใช่ไหมคะต้องแช่นานไหมบางคนบอกไม่นานใช่ค่ะตัวชาขาวอ่ะไม่ต้องแช่นานมากก็ได้ค่ะเหมือนพอเราจุ่มลงไปใช่ไหมคะพอมันเริ่มออกสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มลินจิบได้แล้วสมมติว่าพอลินปุ๊บสามารถเติมน้ำร้อนแล้วก็แช่ดื่มได้แบบสามารถชงได้หลายกาค่ะเพราะว่าตัวชาขาวเนี่ยมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันเป็นสมุนไพรธรรมชาติอะไรเยอะมากสามารถจิบได้เรื่อยๆทั้งวันค่ะแต่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้มีโรคเบาหวานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะให้ดื่มวันละซองเพื่อสุขภาพก็พอแล้วค่ะแบบหมายถึงว่ามันจะเพียงพอต่อการที่แบบเพื่อสุขภาพของเราแต่สำหรับคนที่มีเบาหวานสามารถดื่มแบบเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นพร้อมมื้ออาหารได้มันจะช่วยควบคุมน้ำตาลเผื่อบางมื้อที่กินแล้วแบบมีน้ำตาลสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มชาขาวตามตัวเนี้ยช่วยคุมน้ำตาลช่วยแบบช่วยดีมากๆเพราะว่าหนูให้ผู้ใหญ่หลายคนที่มีเบาหวานแล้วเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกชอบมากแล้วก็แบบขอซื้อต่อเยอะๆได้ไหมเพราะว่าเขาอะบางทีกินปุ๊บสมมติไอติมอย่างเงี้ยน้ำตาลจะขึ้นละแต่นี่เหมือนเขาก็ดื่มชาตามแล้วก็คอยเช็คตลอดเขาบอกว่ามันดีปกติกินอาหารแบบไม่คุมอ่ะมันน้ำตาลก็จะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ขึ้นเลยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันดีจริงๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นกาแฟสด 100% นะครับไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมาในรูปแบบถุงดิบนะครับผมหลายคนที่สงสัยว่าแล้วมันคือกาแฟแบบไหนเป็นกาแฟแบบอันนี้นะครับเป็นกาแฟสดนะครับผมมาในรูปแบบถุงดิบนะฮะเป็นแบบนี้นี่เลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มีน้ำร้อนนะฮะไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะให้ผ่านความร้อนนะฮะมันก็จะหยดลงมาใช่ไหมฮะฟิลลิ่งรสชาตินะฮะเป็นขั้วกลางนะครับมันเป็นกาแฟเหมือนกาแฟในร้านกาแฟที่เราไปดื่มกันเป็นปกตินะครับแล้วก็รสชาติเป็นขั้วกลางนะฮะกลิ่นหอมมากๆนะฮะตัวนี้เป็นกาแฟจากดอยปูหมื่นนะครับผมนี่เลยแล้วให้กาแฟมา12 กรัมนะฮะในถุงนี้นะครับมีกาแฟถึง5 ซองเลยนะ12 กรัมซึ่งเยอะมากๆนะฮะราคาเพียง250 บาทเท่านั้นนะครับใครที่เป็นคอกาแฟนะฮะลองแล้วจะติดใจนะครับตัวนี้ให้ฟีลลิ่งเหมือนคุณแบบอยู่ร้านกาแฟชงผ่านเครื่องอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยคือมันดีมากๆนะครับคุณได้ประโยชน์มากมายกาแฟนี่คุณได้ประโยชน์เยอะมากๆนะฮะเราเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับกาแฟอย่างประโยชน์ที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับกาแฟคือหนึ่งเลยคือมันช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะฮะกระตุ้นเมตาบอลิซึมช่วยให้เรามีสมาธิโฟกัสในการทำงานในแบบตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราแบบคิดงานได้เยอะขึ้นแอคทีฟมีเอนเนอร์จีนะครับผมกาแฟก็ดีมากๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับบางทีลูกค้ามาสั่งนะฮะก็สั่งทีแบบว่าเยอะครับเพราะว่ามันกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันอยู่แล้วผมเองก็เป็นคอกาแฟนะฮะแต่ก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะแต่เป็นคนที่ต้องดื่มกาแฟทุกวันถ้าวันไหนไม่ดื่มรู้สึกว่าชีวิตวันนั้นไม่ควรไปทำอะไรคือควรนอนเฉยๆแต่ถ้าดื่มปุ๊บผมก็จะมี energy ในการใช้ชีวิตในวันนั้นซึ่งมันดีมากๆนะเล่าน้องเรื่องอะไรคือผมอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยดื่มกาแฟเลยแล้วแบบงงมากว่าเราใช้ชีวิตได้ยังไงพอย้อนกลับไปรู้สึกว่าเราควรดื่มกาแฟเป็นตั้งแต่เราเข้าวงการมันจะได้ตื่นตัวไงมันจะได้แบบ active แล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมีสมาธิบางทีเราเนี่ยเพิ่งมาดื่มแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเสียดายไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับกาแฟนะฮะมันดีมากๆจริงใครที่เป็นคอกาแฟนะฮะหรือดื่มกาแฟเป็นประจำผมเชื่อว่าหลายๆคนดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็อยากให้ลองในรูปแบบนี้นะในถุงดิบเนี่ยมันดีจริงๆเพราะว่าในถุงดิบของเราเนี่ยมันคือกาแฟที่อัดบดละเอียดมากมาอยู่ในซองแล้วก็ใช้ความร้อนคือคุณก็แค่มีการน้ำร้อนอะไรอย่างนี้นะครับแค่นั้นนะฮะก็สามารถดื่มได้แล้วนะฮะไม่ต้องทำอะไรต่อจากนั้นแล้วจะปรุงยังไงก็แล้วแต่ได้หมดอยู่ที่สไตล์แต่ละคนอย่างผมไม่ชอบปรุงผมชอบแบบอเมริกาโน่ผมก็จะแค่ใส่น้ำแข็งหรือบางทีบางวันแบบว่าอยากกินร้อนอยากจิบร้อนๆก็ได้เหมือนกันนะฮะดีมากๆจริงๆตัวนี้ผมบอกเลยไอ้ตัวลูน่าเนี่ยกดตะกร้าได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาดีมากๆด้วยผมบอกเลยคุ้มค่าราคามากๆ250 บาทได้5 ซองย่อยนะครับซึ่งต่อซองเนี่ยสามารถชงได้1-3 แก้วนะอยู่ขนาดของแก้วแล้วก็ขนาดปริมาณน้ำที่ชงด้วยนะครับแต่เอเวอเรจก็คือ2 แก้วซึ่งเยอะมากๆนะครับมันเยอะกว่าปกติมากๆนะฮะเราตั้งใจให้มันเยอะแบบนั้นเพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากกาแฟเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบเต็มๆอะไรเงี้ย
แล้วมันให้อารมณ์เหมือนคุณแบบว่าถ้าเราไม่มีเครื่องทำใช่ไหมเครื่องทำมันต้องมีแคปซูลเนาะหรือว่าตัวเครื่องมันต้องบดใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องแล้วน้ำร้อนก็จะทำกาแฟออกมาใช่ไหมเคยเห็นมาเครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่นี่คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคุณมีแค่การน้ำร้อนอันละไม่กี่บาทแค่นี้นะครับก็ได้อารมณ์เหมือนตัวเครื่องใหญ่ๆเลยมันฟีลลิ่งเดียวกันเลยเพราะมันคือกาแฟที่เป็นกาแฟสดเหมือนกันอันนี้เป็นกาแฟเต็มเมล็ดด้วยพีเบอร์รี่นะครับค่อนข้างกลิ่นค่อนข้างมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยผมเคยไปดื่มกาแฟพีเบอร์รี่จริงๆในร้านกาแฟทั่วไปไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเจอเพราะผมไปคาเฟ่บ่อยมากเป็นคนหนึ่งที่เป็นคาเฟ่เป็นคนชอบไปคาเฟ่เพื่อแบบบางทีเร่งด่วนไงครับไปดื่มไปเทสลองดูไปลองตลาดดูอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอแบบพีเบอร์รี่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟธรรมดาเป็นเมล็ดอะไรผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ถามข้อมูลนะแต่เคยเจอเหมือนกันร้านที่แบบขายพีเบอร์รี่อะไรเงี้ยก็น้อยมากๆไม่ค่อยมีนะฮะฮะคือกาแฟตามร้านอะไรเงี้ยไม่ได้บอกไม่ดีนะคือดีมากผมก็ชอบผมบางทีเปลี่ยนฟิลเงี้ยผมก็ชอบไปนั่งกินร้านกาแฟนั่งชิลๆทำตัวสโลไลฟ์ว่างๆอะไรเงี้ยนั่งคิดงานนั่งคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ดื่มนอกบ้านเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพวกนั้นเงี้ยเราก็จะดื่มก่อนออกไปข้างนอกอยู่แล้วนี่พูดเรื่องกาแฟอยู่ว่ากาแฟมันแบบว่าคุ้มค่ามากๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราให้กาแฟเยอะมากใช่นั่นแหละครับเอาไปจุกๆจริงๆตอนนี้ติดดูหน้าไปแล้วเยี่ยมครับผมบอกเลยว่าใครดื่มก็ติดใจนะฮะอะไรนะใช่ครับเราเช็คชื่อดีกว่าวันนี้ไหนใครมาใหม่บ้างใครไม่เคยดูไลฟ์เราเลยใครไม่เคยมาดูไลฟ์พวกเรา2คนเลยแล้วมาดูครั้งแรกหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยสิครั้งแรกค่ะดูหน้าดีจริงถูกใจคอกาแฟครับผมครั้งแรกเลยค่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีคนที่มาใหม่ดูเป็นครั้งแรกด้วยนะครับพรุ่งนี้วันสำคัญนะฮะวันสำคัญของประเทศนะฮะอย่าลืมเลยนะครับผมเห็นมีคนคอมเมนต์มาตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วย้ำอีกรอบครั้งแรกครับสวัสดีนะครับผมมาดูครั้งแรกสวัสดีนะครับผมดูทุกครั้งค่ะสวัสดีนะครับคนที่มาดูทุกครั้งนะฮะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะจะใหม่เก่าไม่สำคัญนะครับผมเราก็ขอให้เราดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมครั้งแรกค่ะสวัสดีนะครับถามหน่อยถามเล่นๆปัญหาท็อปิกคุยใครใช้ชีวิตแบบว่าไร้หนี้สินบ้างครับผมครั้งแรกค่ะสวัสดีครับหรือว่ามีใครอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังสร้างตัวบ้างยังไม่เห็นไลน์ค่ะขาดไม่ต้องดูกอร์ดินชี่ค่ะขอบคุณครับไหนมีใครแบบใช้ชีวิตสโลไลฟ์แบบว่าชีวิตเกษียณไลฟ์มีสิทธิ์บ้างครับในไลฟ์เรามีไหมคอมเมนต์มาหน่อยสิหาเขาปิดคุยอยู่วันนี้ซื้อชาแล้วนะขอบคุณมากครับผมเราผ่อนรถอยู่หมดรถผ่อนบ้านอ๋อเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะผ่อนทุกสิ่งแทนซื้อบ้านไปอีกนะเรายังเก็บตังค์อยู่นะครับผมอีกนิดนึงอีกสักพักครับไม่นิดอ่ะกำลังจะเกษียณโอ้ยินดีด้วยนะครับผมเรียกว่าสร้างเครดิตจริงหรือเปล่าสร้างเครดิตจริงหรือเปล่าบ้านไม่มีนะยินดีด้วยครับไม่ชอบซื้อของเอาเงินสดไปลงทุนอะไรบ้างเอ่ยไหนลงทุนอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าแบบดีไหมอะไรอยากรู้ลงทุนอะไรบ้างผ่อนบ้านอยู่สู้ๆนะครับไม่มีหนี้เป็นมีความสุขไม่เครียดผ่อนทั้งบ้านทั้งรถสู้ๆนะครับหุ้นปันผลเยี่ยมครับมาถูกทางมาก
นี่คิดว่าพอแก่ๆไปก็จะเป็นไปถือหุ้นปันผลเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังชอบความเสี่ยงอยู่แบบเสี่ยง6ปีแล้วยินดีด้วยนะครับเทรดทองแท่งคือยังไงฮะเทรดทองแท่งก็คือไปซื้อมาใช่ไหมแล้วก็มาเก็งกำไรใช่ไหมครับแล้วก็ขายไปใช่ไหมออมทองอ่ะออมทองดีนะครับออมทองคล้ายๆออมน้อยป่ะฮะไม่ใช่โทษทีลงทุนทุกวันที่15หวยใช่ไหมฮะเนี่ย ออมทองออมทองดีนะครับดีเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะเพิ่งสร้างบ้านเสร็จกำลังเก็บตังมีไม่มีนี่ทำให้ขี้เกียจจริงเหรอผมว่าไม่มีนี่ดีออกเราก็แค่ขยันต่อไปแต่ขยันแบบไม่เครียดไงพอมีนี่มันเครียดหรือเปล่าแม่ผ่อนทกศสงสัยตลอดชีวิตโอ้สู้ๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปครับกองทุนหุ้นแต่ช่วงนี้หุ้นติดลงเยอะอ่ะใช่ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงซบเซานะฮะเป็นช่วงเศรษฐกิจซบเซาเดี๋ยวมันก็จะกลับมานะฮะรอก่อนขอแค่อดทนรอนะครับเราติดดอนเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาครับทุกคนที่ถือนะแล้วก็ถึงตรงนั้นก็เราค่อยดูหน้าไงอีกทีไม่มีนี่ไม่ค่อยแอคทีฟจริงเหรอครับผมมันไม่อยากเป็นหนี้เลยนะแต่ผมก็มีเหมือนกันแต่ก็แบบพยายามอยู่พยายามเก็บให้หมดอยู่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้าเก็บเนี่ยจะหมดแล้วก็คงแบบน่าจะไม่เครียดมากคงชิลๆแล้วก็คือทำงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้เอาเงินที่เราทำงานมาไปทำอย่างอื่นได้ดีที่มันงอกเงยอะไรเงี้ยพี่ลิศเข้าน้ำครับทางนี้ติดดอยตัวใหญ่พอไม่ว่างดูพอร์ตผมว่าติดกันหมดละตอนนี้นะทั้งโลกอ่ะติดกันหมดละเดี๋ยวรอมันกลับมาเดี๋ยวมันคนตอนนี้คนถือเงินสดกันไงครับคนยังไม่กล้าลงทุนทรัพย์สินเสี่ยงเพราะว่าธนาคารกลางโลกยังไม่ได้แบบหยุดขึ้นดอกเบี้ยครับพอเขายังไม่หยุดขึ้นดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้ทรัพย์สินเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับหุ้นทุกอย่างนะครับที่มันเป็นเสี่ยงก็ล่วงคนถอนเงินออกชักเงินออกมาไปถืออะไรที่มันปลอดภัยกว่าเช่นทองหรือว่าพันธบัตรอะไรอันนี้ผมอ่านมานะแต่ไม่รู้ว่าแต่เห็นเขาก็บอกว่ามันใกล้จะเลิกขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดอีกนิดนึงผ่อนรถแล้วกำลังใช้หนี้ต้องสู้ต่อไปสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้รอซื้อหุ้นกู้ดอกเบี้ยดีกว่าใช่ครับก็ต้องดูเป็นตัวๆไปนะผมว่าไม่เขาทำเองรอซื้อหุ้นกู้ดอกเบี้ยดีกว่าดูเป็นตัวๆไปผมก็ไม่ค่อยเก็ทเหมือนกันพวกหุ้นกู้เลยแต่ดอกเบี้ยสูงเหมือนกันแต่มันมีกำหนดนะกำหนดถือของมันอะไรเงี้ยยุ่งไปไหนมาอินไหมคะเมื่อกี้ถามทุกคนคุยเล่นเฮ้ยค่ะท็อปิกคุยว่าแบบไม่มีนี่เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนี่นึกว่ารายการมันที่ท็อปก็ดีแล้วอยู่ก็ได้คุยใช่ค่ะท็อปิกคุยเล่นอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรอีกเล่ามาครับเล่ามามีไหนใครอยากแชร์อะไรแชร์กันมาต่อมีอะไรอีกมีใครกำลังเกษียณอยู่เมื่อกี้มีหลายคนนะเขาก็เกษียณมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยใช่เขาบอกเป็นนี่จะทำให้เราขยันก็จริงตอนนั้นที่เขาซื้อบ้านให้แม่ใหม่ๆอ่ะคอนรับละคร3เรื่องติดกันแล้วก็อยู่โรงพยาบาลแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ยังเข้าโรงพยาบาลต่อเนื่องไม่หยุดเหมือนหนูถึงบอกทุกคนไงว่าบางทีมันแบบอยากได้เงินอยากทำงานหนักแหละแต่ถ้าสุขภาพมันไม่ไหวจริงๆอะค่ะมันไม่คุ้มเลยแบบมันพอมันพังครั้งเดียวค่ะมันยาวเลยค่ะทุกคนแบบเหมือนพอมันทำลายจุดที่แบบเกินต้านร่างกายไปแล้วอ่ะจากนั้นมันป่วยแบบทุกอันง่ายไปหมดเลยแบบเดี๋ยวก็ป่วยเจออะไรหน่อยก็ป่วยเลยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าจะทำงานหนักก็บำรุงร่างกายให้รู้สึกแข็งแรงพอแต่สุดท้ายนะคะการพักผ่อนอ่ะสำคัญมากก็ต้องแบบหลับพักผ่อนดีๆแล้วก็ความเครียด
ความเครียดเนี่ยคือจุดเกิดโรคทุกโรคเลยค่ะทุกคนใครที่ป่วยอะไรก็ช่างอ่ะสังเกตคือแบบจากความเครียดเลยค่ะแม้กระทั่งมะเร็งอะไรก็ตามก็บาลานซ์ร่างกายให้ดีค่ะทุกคนแบบให้มีความสุขด้วยให้มีสุขภาพดีด้วยเพราะสุดท้ายมีเงินเยอะมากๆแต่แบบร่างกายไม่ไหวแล้วก็ไม่มีประโยชน์แบบเงินมันก็ต้องมาใช้รักษาโรคป่วยหมดอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ประกันมันไม่ได้ cover ทุกอย่างทั้งหมดขนาดนั้นด้วยเบี้ยประกันก็แพงด้วยถ้าสมมติเราคิดว่าทำงานหนักเพิ่มเงินมาซื้อเบี้ยประกันเพื่อป่วยอ้าวแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลต่อมันก็เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตมันก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนแบบเดี๋ยวนี้มันมีภัยพิบัติเยอะเนาะแบบธรรมชาติเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ลองใช้ชีวิตไปด้วยให้มีความสุขด้วยแล้วก็ทำงานได้แบบได้พอดีด้วยพี่ดิชี่เป็นชนเผ่าใช่ไหมคะคุณแม่มีเชื้อสายชนเผ่าลาหูค่ะแค่มีเชื้อสายเนาะแต่ยูไม่ได้เป็นแบบ 100% ป่ะไม่ได้ไปเกิดบนดอยด้วยซ้ำหมายถึงว่าถ้ามันมีเสี้ยวอ่ะเช่นสมมติเรามีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์กิดเราเป็นคนอังกฤษปะก็ไม่ใช่มันเป็นเสี้ยวไงมันเหมือนเขาเรียกว่าเรามีเชื้อสายอะไรเงี้ยจริงๆคนเดียวเลยที่เป็นแบบราหู 100% คือคุณยายค่ะเพราะคุณแม่ก็เป็นเสี้ยวแล้วเพราะว่าคุณตาเป็นคนจีนแล้วคุณแม่ก็แบบเรียนเชียงใหม่แล้วก็มันหมายถึงว่าแบบเราก็ยังดูแลชาวบ้านบนดอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นต้นตระกูลที่เป็นแบบหัวเป็นผู้นำชนเผ่าอ่ะก็ยังดูแลส่งเสริมอยู่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบการมีเชื้อสายนู่นนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ควรเอามาแบ่งแยกหรือว่าเอามาพูดถึงเพื่อบูลลี่คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นความหลากหลายของเชื้อชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ประเทศเราก็มีแบบเชื้อชาติเยอะแยะนู่นนี่ใช่เพราะว่าอันนี้แค่พูดถึงเฉยๆว่าบางทีแบบถ้าใครที่รู้สึกว่าโดนคนอื่นพูดถึงแล้วมันรู้สึกว่าเขาพูดทำให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับหนูว่ามันไม่ได้สำคัญเลยที่พยายามบอกว่าตัวเองแบบมีเชื้อสายเพราะส่วนหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบความเป็นนักแสดงของเราความเป็นนักกีฬาของเรามันหรือความแบบความเป็นเรามันสำคัญกว่าอะไรเงี้ยค่ะจะเชื้อสายอะไรก็ช่างอะแต่ว่าเราเป็นตัวของเราให้มันในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่มันแบบเรามีคุณภาพในการทำงานเราเป็นเด็กที่แบบเรียนได้ดีนู่นนี่หนูว่าอันนี้มันสำคัญกว่าเป็นเชื้ออะไรด้วยซ้ำเลยเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบมีน้ำใจคิดถึงคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดไม่ว่าการกระทำอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยมันสำคัญกว่าเยอะเลยสาระนะฮะสาระข้อคิดจากเรื่องเชี่ยวแล้วนี่เพราะขนาดหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูเป็นหนูแบบทุกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังมีบ้างค่ะคนที่พยายามแบบพูดเพื่อเหมือนทำให้เราแบบรู้สึกเสียความมั่นใจหรือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนคนเรามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบพูดกดคนอื่นเนาะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยมันหาที่ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ในโพซิชันหมายถึงว่าอยู่ในจุดที่เราแบบไม่สามารถแบบทำอะไรกับตรงนั้นได้ก็แค่รับฟังไปอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นอาชีพของเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะถ้ามันเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่หรือเป็นแบบคนแบบสนิทอะไรเงี้ยเราก็คงสวนกลับไปอะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อทำอะไรไม่ได้เราก็แค่งงเลยว่าเป็นไรเหมือนสำหรับหนูก็แค่รู้สึกว่าบางครั้งในโลกเราเนี่ยมันก็อาจจะมีคนบางคนที่เหมือนพยายามหาทางพูดอะไรก็ได้เพื่อทำให้เรารู้สึกแย่หรือทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าไปถือสาเขาก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าการที่เขาพูดให้เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเขามันแบบดีขึ้นหรือว่าดูมีค่าขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ค่าเขาเรารู้ว่าเราแบบมีอะไรที่มันเป็นตัวตนเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องให้ค่าคนพวกนั้นเลยเขาไม่ใช่คนที่หวังดีกับเราอยู่แล้วกับคนที่พูดจาอะไรที่ทำร้ายจิตใจเราก็ปล่อยเขาไปค่ะเขาแบบเขาไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเนี่ยเราก็เล่าจากสิ่งที่เราเจอกันมาบ้างตั้งแต่เข้ามาทำงานมันจะแบบช่วยคนอื่นๆด้วยแบบหนูว่ามันมีอยู่แล้วในการทำงานหรือทุกที่มันมีคนหลายประเภทอะไรเงี้ยค่ะก็เผื่อเอาไปแบบ
ปรับใช้เป็นกำลังใจได้ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่มันมีทุกอย่างโตไวมากๆโซเชียลแล้วคนก็เหมือนบางทีแบบว่าลืมตัวชอบแบบพูดในสิ่งที่คิดกันหมดเลยเงี้ยหรือแบบกดไว้ก่อนแบบกดคนอื่นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้เกลียดกันเนาะมันก็จะมีเยอะมากๆแค่แบบแค่อยากหาข้อติหรืออยากหาอะไรข้อว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามองอีกมุมนึงสมมติว่าเราแบบเราแค่รู้สึกว่าอยากเสนอไอเดียหรืออยากพิมพ์แสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างก็อยากให้มันเป็นแต่เรื่องที่มันสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องที่มันไม่ทำร้ายคนที่เราพูดถึงหรือแม้กระทั่งทำร้ายคนที่เข้ามาอ่านและทำให้เขารู้สึกแย่เพราะหนูเชื่อเลยว่าแบบหลายคอมเมนต์นะมันไม่ได้ทำร้ายแค่คนที่เราพูดถึงแน่นอนมันใครเข้ามาอ่านมาเสพบางทีมันท็อกซิกมากๆมันกลายเป็นแบบมันเหมือนแผ่พลังงานท็อกซิกเป็นวงกว้างเลยอะค่ะก็ถ้าไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็ระวังเรื่องคำพูดหรือว่าการที่แสดงอะไรออกไปด้วยก็ดีมันก็สะท้อนตัวตนเราทั้งนั้นในการพิมพ์อะไรก็ช่างอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็ไม่ได้พูดว่าแบบเพราะว่าไม่เคยทำหรือไม่เคยผิดพลาดเลยคือมนุษย์ทุกคนมันก็มีอยู่แล้วอารมณ์อะไรเข้าใจได้มากมากค่ะแต่ก็พอโตขึ้นหรือบางครั้งเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันทำให้เราแบบคิดได้มากขึ้นหรือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็พยายามลดลงพยายามปรับลงอะไรเงี้ยหนูก็มีค่ะตอนเด็กๆก็แบบเล่นโซเชียลอะไรก็ชอบพิมพ์ใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนเราก็พยายามคิดให้มันหลายมุมขึ้นมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นก็รู้แล้วก็ปรับอะไรเงี้ยค่ะที่มีคนคอมเมนต์ถามแล้วก็คิดยังไงเวลามีคนมาติ่งนู่นนี่นั่นผมไม่สนใจนะคือผมอาจจะไม่ได้เหมือนพี่ลิศอะไรเงี้ยคือผมมีความก็ตอบโต้เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแต่ไม่ได้ตอบโต้ในเชิงแบบว่าด่าหรืออะไรนะเราก็จะพูดติดตลกอะไรเงี้ยซึ่งมันออโต้ของมันออกมาเองอะครับทุกคนมันเหมือนร่างกายมันก็ดีเฟนซ์ไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเจอไหมก็เจออยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเจอทุกวันเจอประจำเจอตลอดเจอทุกที่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรมากมายก็จะเก็บไว้ในใจมากกว่าแต่ตอนหน้าก็ครับยิ้มอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ไปสนใจขนาดนั้นคนมันมีหลายแบบนะครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละแบบที่เราเจอมันก็อาจจะเจอบ่อยหน่อยเจอเยอะหน่อยไม่รู้เหมือนกันเพราะอาชีพเราด้วยมันเลยเหมือนแบบคนเลยรู้สึกว่าแบบอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพที่สามารถรองรับอารมณ์ฉันได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายถึงในโซเชียลอย่างเดียวนะแบบว่าในชีวิตจริงๆก็เยอะครับเยอะมากๆแบบคุยกันอะไรเงี้ยเจอหน้ากันก็อะไรพวกเนี้ยครับมีเยอะครับตลอดเวลาเราก็งงเหมือนกันว่าเอ้าไปทำอะไรให้อะไรนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นแบบนั้นไปแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะพวกเขาไม่ได้แบบว่ามาแบบมีผลในชีวิตเรามากเพราะเราก็ดูแลตัวเองได้หาเงินได้เลี้ยงครอบครัวได้เนาะแค่นี้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วใครอยากคิดอะไรก็คิดอย่างเงี้ยเพราะว่ามาคุยมีสาระเชื่อช่วงปิดท้ายไงปิดท้ายมีสาระบ้างเปลี่ยนสตอรี่บ้างใช่ครับเราก็โพสิทีฟทิงกิ้งนะฮะเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งไม่สนใจอยู่แล้วว่าแบบอย่างที่ทุกคนพูดถึงเรื่องความเติบโตอะไรเงี้ยค่ะน้องก็กดโพสิทีฟยังกดไปนานแล้วครับหายแล้วหนูว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรืออะไรเงี้ยบางคนแบบถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบได้เจอและได้เปลี่ยนตัวเองได้หรือว่าได้แบบเห็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะแบบไม่อยากเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นไวบางคนอาจจะแบบเหมือนที่ทุกคนดูซีรีส์เกาหลีไงเขาว่าแบบพระเอกบางคนแบบที่เหมือนหนูดู something in the lane แล้วเหมือนพระเอกอายุน้อยมากแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากเพราะมีเหตุการณ์ในชีวิตที่แบบทำให้เขาโตแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรอกแล้วก็บางคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าบางทีเจอแบบผู้ใหญ่ที่แบบเอ้ยทำไมแบบพูดจาแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้บางทีเขาก็อาจจะแบบไม่รู้หมายถึงว่าไม่สามารถแบบคิดได้ไปตลอดทั้งชีวิตเขาก็ได้มันอาจจะไม่ได้มีวันไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยข้ามไปไม่ต้องเปลี่ยนให้ทุกคนแบบทำไมเขาไม่คิดไม่ได้เนี่ยเขาคงคิดไม่ได้หรอกค่ะถ้าเขาคิดได้เขาคงไม่ทำแบบนั้นก็แค่เลือกคนในชีวิตก็พอที่จะแบบโฟกัสมีคนคอมเมนต์บอกซื้อชานะคะขอบคุณมากครับผม
นี้ประมาณ4ที่เราจะไปนะ4ทุ่มนะครับผมก็มีใครอยากคุยอะไรอีกไหมครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยหาท็อปิกมาเร็วช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรกำลังจะดูเรื่อง Black Knight ครับดูไปนิดเดียวยังไม่จบเลยเดี๋ยวกำลังจะต้องมาดูต่อให้จบใครที่เป็นแฟนขับบูบินนะคะทุกคนใครที่ฝันว่าอยากเป็นชีมินอาก็ไปสนับสนุนไปดูกันเยอะๆนะคะเขาจะได้กลับมามีผลงานให้เราดูอีกเรื่อยพูดเป็นโปรโมเตอร์เชียร์ขอให้บูบินมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีผลงานให้เราดูไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านแฟนคลับบูบินนะครับเป็นบ้านหลักไม่ใช่เป็นเฮดของบูบินไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่พูดเสมือนเป็นบ้านหลักเลยไม่ใช่ใจเย็นไม่ใช่ใจเย็นแซวเล่นไงแซวเล่นไม่ได้อะไรแซวเล่นไงพูดเหมือนเป็นอวยพรอ่ะพูดเป็นบ้านหลักบูบินเอ็นดูเขาบอกดูไม่รู้เรื่องเลยแต่หน้าบูบินไม่แต่หนังมันเหมือนใส่หน้ากากใส่หน้ากากหรือว่าโทนมันดูแบบโลกอนาคตไม่แล้วมันมีตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วบูบินถอดหน้ากากมาช่วยแล้วเราก็ถามว่าอ้าวบูบินหายใจได้หรอแล้วก็บอกไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เห็นหน้าบูบินเห็นหน้าเขาบอกดูแล้วงงเหรองงเหรอมันดูยากเหรอไม่เป็นไรค่ะทุกคนแล้วก็ดูหลายๆรอบก็ได้เดี๋ยวก็เข้าใจหรือถ้าไม่เข้าใจไปอ่านสปอยค่ะเดี๋ยวมีก็มีคนมาอธิบายคนที่อธิบายซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรดักชันด้วยนะแบบคิดเองวิเคราะห์เอาข้อหนังข้อหนังวิเคราะห์ชอบวิเคราะห์เขาบอกว่าอยากเป็นลิชี่บ้างทำไงคะได้เล็กไปค่ะได้เล็กละเล่ละเล่ละเล่แต่เมื่อกี้ที่เรากินอ่ะมันไม่ได้เยอะมากหรอไก่รู้สึกผิดแล้วตอนแรกลืมไปแล้วนะพออยู่พูดขึ้นมาอีกแล้วก็แบบเออจริงด้วยเมื่อกี้กินไปเยอะอยู่นั้นเนี่ยไม่หรอกไม่อ้วนหรอกถ้าเรานอนดึกก็ไม่อ้วนเด่นถ้าเราไม่นอนถ้าเรานอนดึกมันก็ไม่อ้วนหรอกเกี่ยวเลยพี่สองคนได้ดูซีรีส์จีนไหมคือหนูว่าไม่ได้ดูโดยตรงโดยการเปิดเองแต่แบบใช้ชีวิตในบ้านอะไรเงี้ยค่ะใครดูที่บ้านใครดูคุณแม่ติดมากแบบดูทุกคนแบบทุกเรื่องแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะพี่สาวก็ดูค่ะพี่ก็จะเปิดให้แม่ดูแล้วก็จะแบบแม่ก็จะขออย่างเดียวเลยว่าสปอยให้แม่สมมติพี่อยู่ดูไปก่อนใช่ไหมคะแม่ก็จะบอกว่าสปอยให้แม่ฟังก่อนเรื่องนี้เป็นไงแม่บอกแม่ไม่อยากดูเองมันแบบแม่ลุ้นไม่ไหวแต่ถ้าแม่ได้รู้ก่อนแม่ก็จะดูต่อไปเลยโอ้โหล่าสุดแม่ดูอะไรแล้วอะคะที่พระเอกแบบผอมๆมากๆแล้วก็นางเอกจะเป็นแนวแบบดูแมนๆกว่าหน่อยอะค่ะบอกไม่ถูกเป็นหนังจอมยุทธนะคะที่พระเอกเป็นมารแล้วนางเอกเป็นแบบเป็นโหในหนังก็พระเอกเป็นมารเยอะนะคะดูหนูว่าทุกคนน่าจะรู้อะเรื่องที่พี่เอกผอมๆตัวเล็กๆแบบพร้อมตัวเล็กมากเลยอะค่ะใครที่จริงๆอะหนูว่าโลกอะไรบางหลายๆอย่างที่เอาเนี้ยว่าถ้าไม่ใช่ให้นมบุตรกับไทรอยอะค่ะดื่มได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าแบบมีแพทย์ที่ปรึกษาเป็นประจำก็ส่งส่วนผสมส่วนประกอบอะค่ะให้หมอดูก็ได้ว่าแบบดื่มได้ไหมมันเป็นชาออร์แกนิกแล้วก็เป็นชาหมักช่วยในเรื่องขับถ่ายอะไรค่ะมันไม่อันตรายเลยดื่มได้แต่อย่างไทรอยอย่างที่บอกว่าให้ปรึกษาเพราะว่าไทรอยคือระบบเผาผลาญจะทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยค่ะเหมือนกินเข้าไปมันก็จะมีส่วนช่วยให้เราแบบเผาผลาญดีขึ้นด้วยจากธรรมชาตินะคะไม่ได้มีสารกระตุ้นอะไรช่วยเผาผลาญแต่ว่าด้วยความเป็นชาค่ะมันจะช่วยแบบขับถ่ายช่วยเผาผลาญอยู่แล้วชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็ดูปรึกษาหมออีกทีนึงก็ได้ค่ะว่าไทรอยแบบระยะเอ้ยระดับของเราอะไรเงี้ยดื่มได้ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงแบบบุคคลมากๆเลยก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเนี่ยเพราะว่ามีบางคนเนี่ยพี่เขาบอกเป็นไทรอยปรึกษาหมอแล้วกินได้เพราะหนูก็ไม่กล้าบอกว่าหนูมีน้าที่เป็นไทรอยเหมือนกันน้าก็ดื่มได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้แบบปรึกษาคุณหมอที่ดูแลแล้วก็จะได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเลยแบบมันแทบไม่ได้มีผลเลยมันคือชาแบบชาออร์แกนิกไม่ได้ใส่แบบเคมีไม่ได้ใส่อะไรแต่งเติมเลยค่ะทุกคนฝากบอกแม่มิวดู Roadhouse นะคะได้ค่ะเดี๋ยวบอกมาม่านะคะมาม่าชอบดูพวกที่เป็นแบบที่เป็นเทพอะค่ะ Roadhouse เป็นเทพใช่ไหมคะอยากลดหน้าท้องมากอ๋อ
จริงๆดื่มคือจริงๆไขมันที่มันสะสมหน้าท้องหนูคิดว่ามันอาจจะแบบด้วยเหมือนมันกักเก็บกักเก็บมาตลอดอะค่ะยากสุดก็อาจจะให้ดื่มเป็นประจำแบบติดต่อกันไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะความมันเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้เหมือนพวกแบบเคมีหรือพวกยาลดน้ำหนักที่มันแบบที่มันมีผลข้างเคียงเยอะใช่ต้องเราต้องทำคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยซึ่งตัวเนี้ยก็เลยแบบถึงบอกทุกคนว่าดื่มทุกวันได้มันไม่อันตรายแล้วมันเป็นธรรมชาติมันก็จะลดลงแบบไม่ได้ฉับพลันนะแล้วอะไรที่มันเฉียบพลันนะมันก็เขาเรียกว่ายิ่งเห็นผลเยอะความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลองเลือกดูค่ะหนูว่าวิธีธรรมชาติอันนี้หนูแนะนำก็ลองเอาไปลองดื่มดูก็ได้ค่ะสักแบบ1เดือนอะไรเงี้ยแล้วดูว่าเห็นผลว่าไขมันมันลดลงอะไรเงี้ยก็ดื่มติดต่อไปมันต้องใช้เวลาได้ครับได้ไม่กำลังจะเราจะต้องลาทุกคนแล้วเพราะว่า4ทุ่มแล้วนะคะหรือว่าจะอยู่ต่อไหมไม่ลาว่ายูจะกลับบ้านก่อนฮะยูกลับบ้านก่อนไหมยูจะอยู่เหรออยู่ได้ฮะไม่ง่วงเหรอง่วงแต่ยูบอกไม่ก็สองชั่วโมงแล้วยูบอกให้เขาอยู่เขาก็จะอยู่เขาแซวเล่นโอเคนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับผมส่วนวันนี้นะใครที่ช็อปสินค้าอยู่นะฮะรอกำลังกดยืนยันกดซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ยังกดได้อยู่นะครับผมอย่าลืมกดก่อนช้อปปิ้งนะฮะเก็บคูปองด้านบนก่อนนะฮะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของพวกเราทั้งสองทั้ง3อย่างด้วยนะครับผมส่วนวันนี้พวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้อิ่มท้องมากหนังตาเริ่มหย่อนแล้วนะครับผมยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันที่หน้านะครับฝันดีนะครับทุกคนวันเสาร์นะคะทุกคนเรามาไลฟ์วันเสาร์กันนะคะใช่พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะฮะบ๊ายบาย